Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. ยายสั้นจบในตอนเรื่องสายทานม่านสว่างตอนที่หนึ่งคฤหาสน์หลังใหญ่ย่านที่อยู่อาศัยของมหาเศรษฐีของเมืองไทยเป็นของตระกูลหรือไทยเทพตั้งตระงานอย่างสง่างามท่ามกลางมวลดอกไม้อันร่มรื่นแต่ภายในห้องโถงใหญ่ของบ้านเวลานี้กลับร้อนระอุไปด้วยไฟโทสะอมรเทพ หรือไทยเทพประมุขของบ้านวัย45ยืนถือไม้เรียวอยู่ตรงหน้าเด็กชายสายน้ำสายลมสายฟ้าแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบยืนรอรับโทษจากบิดาพ่อบอกแล้วใช่ไหมห้ามทำตัวเป็นนักเลงไปชกต่อยกับคนอื่นแต่พวกมันมารังแกเราก่อนนะพ่อสายฟ้า แฝดคนสุดท้ายที่ดูจะเหี้ยวและร้ายกว่าพี่พตอบบีดาในขณะที่พี่ทั้งสองคนพากันจับมือเตือนไม่ให้เถียงบีดารังแกแล้วไงแกก็เลยไปชกหน้าเขาคืนอย่างนั้นหรอทำไมไม่เอาชนะด้วยสมองการเอาชนะไม่ใช่มีเฉพาะกำลังเราต้องรู้จักใช้สมองเข้าใจไหมนายอมรเทพสอนบุตรชายทั้งสามที่ขาดแม่มาตั้งแต่เกิด ผมผิดเองครับพ่อที่ไม่ห้ามน้องๆพ่อลงโทษผมคนเดียวนะครับสายน้ำแฝดคนโตที่ดูเคร่งขรึมและเป็นผู้ใหญ่เกินวัยเพราะต้องดูแลน้องๆช่วยบิดาบอกอย่างสำนึกผิดไม่ได้นะพ่อผมชกพวกนั้นก่อนพ่อตีผมเถอะครับสายลมดึงพี่ชายกับน้องไปด้านหลังทำเอาอามรเทพมองลูก,ลก อย่างดีใจอยู่ลึกๆที่ทั้งสมสายรักกันมากขนาดนี้ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าคนก่อเรื่องคือเจ้าแสบเล็กที่อารมณ์ร้อนผิดพี่น้องใครขัดใจเป็นต้องได้เรื่องตลอดแต่เจ้าคนต้นเรื่องอยังไม่ยอมรับพ่ออย่าตีน้องเลยนะครับผมต่างหากที่ผิดสายน้ำขยับไปยืนเสมอน้องคนกลาง สายลมก็ไม่ยอมหันหลังยืนกอดอกรอรับโทษก่อนใครในายอมรอเทพมองแฝดคนเล็กที่ยืนหน้าตึงมองอยู่พี่สองคนไม่ต้องปกป้องผมผมมีเรื่องกับพวกนั้นเองในที่สุดสายฟ้าก็เบียดพี่พี่มายืนตรงหน้าบีดาอมรอเทพมองบุตรชายคนเล็กแล้วถอนหายใจเบาๆอย่างหนักใจ เพราะเห็นลูกชายคนเล็กก็เหมือนเห็นตัวเองทั้งนิสัยใจคอสายฟ้าก๊อปปี้มาหมดทำไมอมรอเทพถามเหตุผลสั้นๆพวกมันว่าผมเป็นลูกไม่มีแม่ผมก็เลยชกปากพวกมันสายฟ้าบอกอย่างนักเลงอมรอเทพถึงกับพูดไม่ออกกับต้นเหตุที่ทำให้ลูกๆมีเรื่องกับเพื่อนแกก็รู้ว่าไม่ใช่บิดาแยง้ง ชอบทำตัวเป็นอันธพาลกันนักพ่อจะส่งแกสามคนไปเรียนต่อเมืองนอกอมอนเทพยื่นคำขาดผมไม่ไปใครจะไปก็ไปสายฟ้าบอกบีดาเสียงแข็งอย่างไม่ยอมใบหน้ากลมบึ้งตึงจนคนเป็นพ่ออ่อนใจในขณะที่พี่อีกสองคนยืนมองบีดาอย่างเงียบๆแกไม่มีทางเลือกหรอกสายฟ้ายังไงก็ต้องไป ใครจะดูแลพ่อล่ะครับสายน้ำนั้นห่วงบีดาเพราะหลังๆเห็นบีดาทำงานหนักและนอนดึกทุกวันบางวันก็ฟุบหลับอยู่กับโต๊ะทำงานจนต้องปลุกให้ไปนอนพ่อมีคนดูแลอยู่แล้วเสียงอมรอเทพอ่อนลงพอดีกับรถตู้วิ่งมาจอดหน้าประตูทำให้การสอบสวนเป็นอันยุติลง ไม่นานผู้หญิงไวัยไล่เลี่ยกับอมรอเทพและเด็กหญิงร่างเล็กใส่กระโปรงสีชมพูก็เดินเข้ามาอมรอเทพยิ้มรับทั้งสองมากันแล้วเหรอนาศสวัสดีค่ะคนมาใหม่พนมมือไหว้เจ้าของบ้านเด็กหญิงตัวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มก็ทำตามอมรอเทพจึงเข้าไปอุ้มหนูน้อยแล้วหอมแก้มอย่างเอ็นดู ไงสาลี่นั่งรถมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะคุณลุงเด็กหญิงตอบอย่างฉะาช้านก่อนจะหันไปมองทั้งสามสายแล้วยิ้มให้จนตาหยีสายน้ำกับสายลมยิ้มตอบแต่สายฟ้ายืนหน้าตึงเช่นเดิมอมอรเทพมองลูกๆแล้วจับมือสิรินาศกับเด็กหญิงช่อแก้วหรือสาลี่ไปนั่ง นี่คือนา้าสิรินาฏเป็นภรรยาใหม่ของพ่อจะมาดูแลพ่อและทุกคนในบ้านส่วนนี่ช่อแก้วเป็นลูกสาวของน้านาฏนั่นเท่ากับว่าเป็นน้องสาวของพวกเราด้วยอมรเทพบอกพลางสังเกตท่าทีของลูกๆแต่ละคนสายฟ้ากับสายลมพนมมือไหว้แล้วยิ้มให้อย่างเป็นมิตรในขณะที่สายฟ้ามองบีดาไม่วางตา พ่อแต่งงานใหม่เลยไล่พวกเราไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมสายฟ้าถามเสียงดังลั่นมองสิรินาฏและบุตรสาวตัวน้อยอย่างชิงชังสายฟ้าอมรอเทพตาวาดลูกชายคนเล็กพ่อไม่เคยคิดแบบนั้นแม้จะมีภรรยาใหม่แต่อมอมรเทพก็ห่วงความรู้สึกลูกๆก,กว่าอะไรทั้งหมดจริงๆสิรินาฏกับเขารักกันมา3ามสี่ปีแล้ว แต่เพิ่งมาเปิดเผยตัวเพราะคิดว่าสามสายโตพอที่จะเข้าใจอะไรแล้วพ่อไม่เคยคิดแต่พ่อทำผมไม่มีวันรับผู้หญิงคนนี้เป็นแม่แล้วก็ไม่รับยายผอมขี้โรคนี่เป็นน้องด้วยว่าแล้วสายฟ้าก็วิ่งออกจากบ้านไปด้านหลังสายน้ำกับสายลมมองตามอย่างเป็นห่วงผมกับลมจะไปคุยกับฟ้าเองครับพ่อ สายน้ำแม้จะเสียใจแต่โตพอที่จะเข้าใจอะไรจึงอาสาบิดาก่อนจะออกไปพร้อมสายลมเด็กหญิงช่อแก้วมองตามอย่างใคร,ร่รู้พาลูกไปพักก่อนนาะฎเดี๋ยวผมจัดการเรื่องสามสายก่อนใจเย็นๆนะคะคุณสิรินาดให้กำลังใจเธอเองไม่คิดว่าตัวเองจะไปแทนที่ใครได้ แต่ที่แต่งงานก็เพราะทั้งเธอและอมรอเทพต่างรักกันอย่างบริสุทธิ์ใจหลังจากที่พี่ชายทั้งสองปลอบจนหยุดร้องไห้สายฟ้านั่งกอดเข่าหน้าบูดบึง้งอยู่ใต้ต้นไม้ด้านข้างคาลือหาดเพียงลำพังความโกรธกรุ่นบีดายังไม่จางหายไปจากใจพี่จ๋าคุณลุงให้มาตามไปกินของว่างคะ่ะ เสียงหวานใสดึงให้สายฟ้าหันขวับไปมองเมื่อเห็นร่างเล็กยืนอยู่ก็ลุกขึ้นไม่ต้องมาเรียกฉันเกลียดเธอเกลียดแม่ของเธอด้วยพูดจบสายฟ้าก็เดินหนีแต่เด็กหญิงวิ่งไปขวางทางไว้ทำไมต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะแม่นาดบอกว่าเราต้องรักกันเด็กหญิงเอียงหน้าถามอย่างน่ารัก อย่างเธอฉันไม่คิดจะรักแล้วก็ไม่มีวันรักด้วยนี่แน่นี่แน่นแนสายฟ้าจับผมเปียทั้งสองข้างของช่อแก้วแล้วดึงโยกไปมาโอ้ยปล่อยสาลี่นะสาลี่เจ็บฮืฮเด็กหญิงตัวน้อยร้องไห้แล้วสะบัดตัวจนล้มโอ้ยเด็กหญิงร้องเมื่อรู้สึกเจ็บที่ฝ่ามือสาลี่ สายน้ำได้ยินเสียงร้องก็วิ่งมาดูจับมือเล็กที่มีเลือดไหลออกมาอย่างตกใจโดนเศษแก้วบาดนี่รีบไปทำแผลดีกว่านะสายน้ำรีบพาน้องคนใหม่ไปหาบิดดาสายฟ้าเองก็ตกใจไม่ต่างกันจึงเดินตามไปอย่างรู้สึกผิดสาลี่ไปทำอะไรมาลูก สิรินาถเห็นมือลูกเลือดออกก็ตกใจรีบไปดูอาการอมรเทพให้คนไปหยิบชุดทำแผลมาให้แล้วมองเจ้าตัวจี๊ดของบ้านที่แอบมองอยู่ข้างประตูสาลี่สาลี่ลเด็กหญิงช่อแก้วเห็นคนทำขึงตาม,มองอยู่ก็ซุกหน้ากับอกมารดาทำเอาคนทำใจไม่ดีเพราะกลัวถูกลงโทษ แต่แล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อได้ยินคำตอบดังออกมาจากปากจิ้มลิ้มสาลี่ล้มค่ะคุณลุงเศษแก้วก็เลยบาดมือพี่สายน้ำเลยพามาทำแผลค่ะอมรอเทพได้ยินก็หันไปมองลูกชายคนเล็กที่หลบอยู่ข้างประตูก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆด้วยความกังวลในใจได้แต่หวังว่าลูกๆจะเข้าใจในสิ่งที่ทำ 20ปีต่อมาสายน้ำคนพี่เรียนจบแพทย์และเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในเมืองไทยในขณะที่สายลมจบวิศวกรรมศาสตร์จากเมืองนอกดูแลเมืองแร่และฟาร์มมุกทั้งหมดของตระกูลส่วนสายฟ้าไม่ยอมกลับเมืองไทยและเงียบหายไปจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะบีดาแต่ติดต่อทั้งสายน้ำและสายลมเป็นประจำ ทำให้งานของอมรอเทพไม่มีใครรับช่วงต่อแม้วัยจะเข้า68แล้วแต่ยังทํางานหนักเช่นเดิมสายฟ้ามันจะไม่ยอมกลับมาดูใจพ่อมันก่อนตายเลยหรือ,รอ,อยังไงเจ้าน้ําเจา้าลมนั่นคือคำถามที่ทั้งสายน้ำและสายลมได้ยินทุกครั้งที่มาเล่าเรื่องน้องคนเล็กให้บิดาฟัง กลับมาสิครับแต่ตอนนี้กำลังสนุกกับงานที่นั่นอยู่ครับพ่อได้ข่าวว่าเดือนนี้ถูกโปรโมทเป็นรองประธานบริหารแล้วสายลมบอกบีดาทั้งๆท,ที่ล่าสุดน้องชายบอกว่าจะไม่กลับบ้านถ้าพ่อไม่ไล่ลูกเลี้ยงออกจากบ้านช่อแก้วถือถาดของว่างมาเสิร์ฟพร้อมกับยิ้มให้พี่ชายทั้งสองของว่างคะ่ะ ช่อแก้วในวัย25เป็นสาวสะพรั่งวางถาดลงบนโต๊ะเล็กอะไรสาลี่น่ากินจังสายลมหยิบขนมในจานเข้าปากแล้วเคี้ยวอย่างอร่อยทำเอาคนทำยิ้มแก้มปรีสายน้ำมองน้องต่างสายเลือดอย่างเอ็นดู หลังจากมารดาเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวหญิงสาวทำหน้าที่ดูแลทุกคนแทนมารดาทั้งสายน้ำและสายลมรวมไปถึงอมอนเทพทั้งรักและเอนดูเหมือนสายเลือดเดียวกันลองชิมสิคะสาลี่ทำขนมจีบออแกนิกสูตรใหม่เธอบอกอย่างภูมิใจสายลมหยิบเข้าปากอย่างถูกใจ อร่อยจริงๆด้วยเยน้องถ้าพี่อยู่กรุงเทพสักอาทิตย์มีหวังอ้วนแน่ๆน้องเอ้ยเพราะนานๆได้กินของอร่อยๆแบบนี้อย่าไปเชื่อมันนะสาลี่เจ้าลมมันชมสาวไปทั่วกลายเป็นพ่อปาลาไหลจนติดท็อปตัวพ่อของเมืองไทยไปแล้วมั้งสายน้ำแซวน้องชายช่อแก้วปล่อยคลิกออกมาเพราะไม่ว่าสองหนุ่มตระกูลดังจะขยับไปไหนก็เป็นข่าว พูดเรื่องนี้มาก็ดีแล้วพ่อกับเพื่อนคนหนึ่งเคยสัญญากันไว้ว่าถ้ามีลูกจะให้แต่งงานกันเมื่อวานเขาโทรมาทวงสัญญาแล้วพ่ออยากให้น้ำกับลมได้ไปทำความรู้จักกับลูกสาวเพื่อนพ่อคนนี้ออรเทพเอ่ยเรื่องที่อยู่ในใจมาตลอดหลายวันสายลมถึงกับขนมติดคอหยิบแก้วน้ำมาดื่มผมนึกได้ว่ามีธุระด่วนพ่อคุยกับพี่น้ำเลยนะครับ ผมไปล่ะสายลมรีบออกตัวเพราะห่วงชีวิตโสดในขณะที่สายน้ำเองไม่คิดจะมีครอบครัวตอนนี้เพราะกำลังสนุกกับงานเฮ้อได้ไงวะลมรอด้วยสิว่าแล้วสองหนุ่มก็รีบออกไปทำเอาคนเป็นพ่อสายหน้าแต่แววตาเต็มไปด้วยความสุขดูมันมันจะเป็นพ่อพวงมาลัยไปถึงไหนกัน แต่เจ้าสองตัวนี้ก็พอจะเบาใจได้หน่อยจะห่วงก็แต่สายสุดท้ายป่านนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างบ้านช่องก็ไม่ยอมกลับอมรเทพเปรยขึ้นมาลอยๆทำเอาหัวใจของช่อแก้วกระตุกพลางคิดถึงสายตาดุดดุของคนที่รังแกเธอทุกครั้งที่เห็นหน้าเวลาเปลี่ยนไม่รู้นิสัยจะเปลี่ยนบ้างหรือเปล่า สายน้ำแยกกับน้องชายก็กลับไปที่โรงพยาบาลเพราะมีประชุมทีมแพทย์ประจำเดือนแต่การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้ทำให้การเดินทางล่าช้าไปอีกระหว่างนั่งรอสัญญาณไฟอยู่นั้นเสียงเอะอะก็ดังมาจากด้านหลังทำให้คุณหมอหนุ่มหันไปมองด้วยความสงสยัยคนจากรถคันอื่นพากันลงไปดูทำให้การจราจรวุ่นวายขึ้นไปอีก รถคันหลังเขาเป็นอะไรน้องสายน้ำถามเด็กขายพวงมาลัยมีผู้หญิงท้องแก่จะคลอดครับแต่ดูท่าทางเธอเจ็บท้องมากแถมขับรถมาคนเดียวอีกต่างหากสายน้ำได้ยินก็รีบตีไฟเลี้ยวออกข้างๆเพื่อจอดรถลงไปช่วยโชคดีที่ตำรวจจราจรให้ความสะดวกรถที่เกิดเรื่องรถคันอื่นๆจึงเปิดทางให้ผมเป็นหมอครับ สายน้ำแทรกตัวผ่านไทมุงไปที่คนเจ็บนายแพทย์หนุ่มยิ้มให้คนไข้ที่ใบหน้าโชคไปด้วยเม็ดเหงือ่อแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อให้ผมเป็นหมอครับชื่อสายน้ำช่วยด้วยฉันไม่ไหวเสียงคนท้องบอกใบหน้าซีดเผือด สายน้ำจับชี่พจรแล้วใช้มือประคองคันเบาๆด้วยประสบการณ์การเป็นแพทย์ทำให้รู้ว่าตำแหน่งของเด็กอยู่ผิดท่าคุณแม่สู้นะครับผมจะพาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดสายน้ำบอกขณะศพปาคนเจ็บก่อนจะเตรียมผละไปแต่ถูกมือชุ่มไปด้วยเลือดจับมือเอาไว้ช่วยลูกฉันด้วยช่วยให้เขารอดนะคะหมอ เธอบอกเรากับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองสายน้ำจับมือเธอแล้วยิ้มให้กําลังใจหมอจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับเข้มแข็งไว้นะครับเพื่อลูกในท้องพูดจบสายน้ำก็ไปคุยกับตำรวจเพื่อประสานให้เฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลมาลงที่สนามใกล้ๆ การประสานงานเป็นไปอย่างเร่งรีบไม่ถึง10นาทีร่างของคนเจ็บก็ถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์โดยมีสายน้ำให้การดูแลด้วยตัวเองห้องผ่าตัดถูกเตรียมไว้ตั้งแต่คนเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์สายน้ำใช้เวลาทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนชุดเข้าห้องผ่าตาดัดคนไข้ดูอิดโรยหน้าซีดลงเรื่อยๆแต่ก็มีสติมองคุณหมอหนุ่มอย่างวิงวอน สายน้ำสัมผัสได้ถึงความห่วงใยและความกังวลของคนเป็นแม่จึงยิ้มให้เขาจะต้องปลอดภัยครับทำใจให้สบายนะครับหมอจะทำหน้าที่เต็มความสามารถคนไข้ยพยักหน้าแล้วขยับปากเรากับต้องการบอกอะไรสายน้ำขยับไปใกล้แล้วก้มลงไปหาเพื่อฟังให้ถนัดอย่าวางยาสลบนะคะขอให้ฉันเห็นเขา ก่อนที่จะหลับไปชั่วนิวรันด์เธอบอกอย่างรู้ตัวสายน้ำยอมรับว่าเธอคนนี้อดทนสุดกำลังเพื่อจะให้ตัวเองมีชีวิตอยู่เพื่อต่อลมหายใจส่งผ่านให้ลูกน้อยลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัยสายน้ำทำการผ่าตัดอย่างชำนาญผู้ช่วยก็คอยซับไรเหงื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองจนทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เด็กลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัยแต่ลมหายใจของคนเป็นแม่รวยรินลงไปทุกขณะลูกคุณเป็นผู้ชายครับหน้าตาน่ารักน่าชังมากสายน้ำอบอุ้มเด็กมาให้เธอดูหน้าลูกคนเป็นแม่รวบรวมแรงยกมือสันสันั้นขึ้นพยาบาลยืนใกล้ๆช่วยจับมือคุณแม่แตะแขนลูกแล้วเด็กน้อยก็ร้องประดุดว่าทักทายผู้ให้กำเนิด ลูกแม่คนเป็นแม่น้ำตาไหลรินในขณะที่หัวใจเต้นช้าลงเรื่อยๆแต่ก็ยังฮึดสู้เพื่อจะต่อเวลาที่เหลือให้อยู่กับลูกนานที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณหมอคะชี่ประจรเต้นอ่อนลงเรื่อยๆเจ้าหน้าที่อีกคนบอกใกล้ๆสายน้ำส่งเด็กน้อยให้เจ้าหน้าที่แล้วยิ้มให้คนไข้ยอย่างอ่อนโยนพอจะให้นมลูกไหวไหมครับ คุณแม่เพื่อเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันแม้จะน้อยนิดก็ตามเธอพยักหน้าริมฝีปากสั่นระลิกสายน้ำรีบสั่งเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายคนเจ็บไปอีกห้องแต่สายตาของคนไข้ทำให้หมอหนุ่มทิ้งไปไม่ได้ขยับไปยืนใกล้ๆพลางส่งกำลังใจไปทางสายตาคุณรู้ตัวใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคุณหมอหนุ่มถาม คนไข้ยพยักหน้าพร้อมกับสูดหายใจยาวๆเพื่อเติมพลังให้ตัวเองให้อยู่กับลูกน้อยให้นานที่สุดลูกคงลำบากถ้าไม่มีฉันแล้วเธอบอกเสียงแผ่วด้วยหัวใจร้าวรานสายน้ำรับรู้ถึงความทุกข์ระทมในน้ำเสียงนั้นจนหน้าขึ่มลงสามีหรือญาติคุณล่ะครับให้ผมติดต่อพวกเขาให้ไหมพ่อแกไม่รู้คะ่ะ ว่ามีแก่เกิดมาไม่ใช่แค่คนพูดที่สะเทือนใจคนฟังอย่างสายน้ำก็พลอยสะเทือนไปด้วยเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ทำไมน้ำเสียงจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมแบบนี้ญาติละครับมีไหมผมติดต่อให้ได้นะฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งเป็นตำรวจป่านนี้คงวิ่งไล่จับผู้ร้ายอยู่ที่ไหนไม่รู้ คนไข้เอ่ยถึงน้องสาวน้ำเสียงมีความสุขบ้างก่อนจะบอกเบอร์โทรให้คุณหมอหนุ่มไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาคุณแม่ออกจากห้องผ่าตัดสายน้ำออกจากห้องผ่าตัดก็โทรหาน้องสาวคนไข้รอสายอยู่นานก็ไม่มีคนรับทำให้ต้องโทรซ้ำอีกคราวนี้ทั้งเสียงยิงและเสียงร้องโวยวายก็ดังเข้ามา ฮัลโหลจับคนร้ายอยู่เดี๋ยวโทรกลับแล้วสายก็ตัดไปทำเอาคุณหมอหนุ่มต้องถอนหายใจเจ้าหล่อนอยู่กรมกองไหนวะทำไมยุ่งอะไรขนาดนั้นสายน้ำยืนรอประมาณสิบนาทีเบอร์ที่โทรหาเมื่อสักครู่ก็โทรกลับมาสายน้ำรีบรับสายอย่างยินดีคุณเป็นน้องสาวคุณกิ่งการใช่ไหมใช่พี่กิ่งเป็นอะไร คุณรีบมาโรงพยาบาลเร็วที่สุดเลยนะแล้วคุณหมอหนุ่มก็ส่งโลเคชั่นไปให้จากนั้นก็เข้าไปดูอาการคนไข้เพื่อช่วยให้เธอได้อยู่รอคนในครอบครัวหน้าตึกโรงพยาบาลรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่วิ่งมาจอดเจ้าของรถวาดเท้าลงแตะพื้นได้ก็วิ่งเข้าไปในตึกผู้กองสาวมองหาประชาสัมพันธ์พอเห็นก็วิ่งไปอย่างร้อนใจ ฉันเป็นญาติคนไข้ชื่อกิ่งการค่ะคนไข้ยอยู่ชั้นสามค่ะคุณหมอสายน้ำให้รีบไปด่วนเลยนะคะยิ่งได้ฟังพยาบาลย้ำร้อยตำรวจเอกปัทมาหรือลูกป,ปัดก็รีบวิ่งไปที่ลิฟต์ในใจได้แต่ภาวนาให้พี่สาวกับหลานปลอดภัยเธอไม่น่าทิ้งพี่สาวอยู่บ้านคนเดียวเลยไม่ถึงสามนาทีปัทมาก็มาถึงชั้นสาม สายน้ำยืนคุยกับพยาบาลอยู่หน้าห้องหันไปมองอะไรบางอย่างบอกสายน้ำว่าผู้หญิงมาดเท่คนนี้เป็นน้องสาวคนไข้คุณเป็นน้องสาวคุณกิ่งการใช่ไหมใช่ค่ะเธอบอกแล้วผลักประตูเข้าไปแต่ถูกมือหนาคว้าเอาไวส้สัก่อนเดี๋ยวคุณมีอะไร ปัตมาบิดข้อมือออกจากอุ้งมืออุ่นอย่างใจไม่ดีสายน้ำมองหน้าคมสวยที่อยู่ใต้กรอบผมซอยสั้นเคลียบาแล้วบอกเล่าอาการให้ผู้กองสาวฟังปัตมารับรู้อาการพี่สาวด้วยความตกใจหมายความว่าร่างระหงเซนิดนิดแต่ยังยืนด้วยตัวเองได้ คนไข้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วใช้เวลาอยู่กับเธอให้นานที่สุดนะคุณมีอะไรก็เรียกได้ผมจะรอยอยู่หน้าห้องเผื่อมีอะไรฉุกเฉินสายน้ำบอกอย่างเห็นใจขอบคุณแล้วเธอก็เปิดประตูเข้าไปพร้อมกับปรับสีหน้าให้ยิ้มแย้มแต่พอเห็นหน้าซีดขาวของพี่สาวที่กำลังให้นมลูกอยู่ก็ใจหายพี่กิง ลูกปาดกิ่งการเรียกน้องสาวอย่างเหนื่อยเนืปัทมาเห็นสภาพพี่สาวก็น้ำตาซึมแต่เธอต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นหลักให้พี่สาวจากไปอย่างสงบตาหนูน่ารักมากค่ะพี่กิง่งพี่ต้องเข้มแข็งนะคะเพื่อตาหนูปัทมามองหลานชายตัวน้อยที่กำลังดื่มนมแม่ตาหลับพริมพี่ฝากลูกด้วยนะ ดูแลหลานด้วยพี่คงไม่มีวาสนาจะเลี้ยงแกแล้วประโยคท้ายแผ่วเบาจนใจหายปัทมาถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้อย่าพูดแบบนั้นสิคะเราต้องช่วยกันเลี้ยงแกนะแม้จะบังคับเสียงให้เป็นปกติแต่ความสะเทือนใจมีมากมายเกินกว่าจะเก็บเอาไว้ได้พี่รู้ตัวดี กิ่งการหยุดพูดเมื่อรู้สึกเหนื่อยเธอก้มลงมองลูกชายในอ้อมกอดน,น้ำตาไหลาอาบแก้มอย่าให้ลูกของพี่ไปอยู่กับคนใจร้ายพวกนั้นนะลูกปัดส,สัญญากับพี่สิกิ่งการยกมือสันเทาขึ้นแทบไม่ไหวปัฐมารีบรับเอาไว้แล้วพยักหน้าสัญญาปัดสัญญาค่ะปัดจะเลี้ยงหลานเอง พี่กิ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าพวกเขามาเอาตาหนูไปปัดจะสู้เพื่อให้แกอยู่กับเราเธอบอกพี่สาวทางน้ำตาพวกเขาคงไม่ต้องการแกกิ่งการบอกเสียงแผ่วแล้วหอบหายใจกอดลูกแนบอกเป็นครั้งสุดท้ายกอดลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดลง พร้อมกับเด็กน้อยร้องลั่นราวกับรู้ว่าแม่ได้จากไปแล้วพี่กิงพี่กิงเสียงเรียกกับเสียงร้องของหนูน้อยทำให้สายน้ำเปิดประตูเข้ามาปัทมาอุ้มหลานห่างออกมาเพื่อให้หมอทำงานสะดวกขึ้นการยื้อชีวิตผ่านไปหลายนาทีจนนายแพทย์หนุ่มสั่งหยุดแล้วเดินมาหาญาติคนไข้ เสียใจด้วยนะครับเธอเสียชีวิตแล้วสิ้นเสียงทุ้มของสายน้ำปัทมาถึงกับยืนนิ่งอยู่กับที่สายตาเฝ้ามองร่างของพี่สาวอย่างเสียใจสายน้ำมองหญิงสาวอย่างสงสารทั้งทั้งที่เห็นการเสียใจของญาติผู้เสียชีวิตมาก็มากแต่ไม่มีครั้งไหนสะเทือนใจเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยคุณจะให้ผมประสานกับญาติที่ไหนอีกไหม ไม่ค่ะขอบคุณแต่ถ้าจะกรุณาฉันขอฝากตาหนูไว้ที่โรงพยาบาลจนกว่างานศพพี่กิ่งจะเสร็จได้ไหมแต่คุณหมอไม่ต้องกังวลนะคะฉันไม่ทิ้งภาระให้โรงพยาบาลแน่ทางเราไม่มีนโยบายแบบนั้นด้วยสิครับเอางี้ถ้าคุณไว้ใจผมผมจะช่วยเลี้ยงแกเองเสร็จงานเมื่อไหร่คุณค่อยมารับหลานที่นี่สายน้ำอาสาอย่างแข็งขัน ัทมาไม่มีทางเลือกก้มลงมองหลานชายตัวน้อยเจ้าของโรงพยาบาลไม่ว่าคุณหมอนะคะที่เลี้ยงเด็กไว้ที่นี่เธอถามอย่างเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะถูกตำหนีสายน้ำกำลังจะบอกฐานะตัวเองแต่เจ้าหน้าที่ก็เข้ามานำร่างกิ่งการไปซะก่อนเอาตาหนูมาให้ผมดีกว่าคุณจะได้ทำเรื่องรับศพไปที่วัด สายน้ำยื่นมือไปรับร่างในห่อผ้าอย่างชำนาญปัทมาซะอีกที่อุ้มหลานเก้ๆก,กังๆขอบคุณนะคะฉันคงจัดงานเล็กๆเ,เพราะพี่กิ่งเคยบอกเอาไว้ตอนมีชีวิตอยู่วันเผาคุณช่วยพาตาหนูไปที่วัดหน่อยได้ไหมคะได้ผมจะพาแก่ไปเองคุณไหวนะเขาถามอย่างเป็นห่วงทงั้งๆที่เพิ่งรู้จักกัน ปัทมาพยักหน้าแล้วตามเจ้าหน้าที่ออกจากห้องแต่ไม่ลืมหันกลับมามองหลานชายหลังเสร็จงานศพของกิ่งการ3ามวันแล้วคุณน้าเจ้าหนูก็ไม่มารับสักทีสายน้ำจึงพากลับไปเลี้ยงเองที่บ้านเพราะอย่างน้อยก็มีช่อแก้วกับเด็กรับใช้ที่บ้านช่วยเลี้ยง อมรเทพนั่งคุยกับช่อแก้วในห้องโถงได้ยินเสียงเด็กร้องก็สงสัยพอดีกับสายน้ำอุ้มเข้ามาก็มองหน้ากันพี่น้ำไปเอาเด็กที่ไหนมาคะช่อแก้วเข้าไปช่วยถือตะกร้าของใช้สายน้ำก็อุ้มเด็กไปนั่งข้างบีดาอมรอเทพเห็นร่างกลมหน้าตาหน้าชังก็อดยิ้มให้ไม่ได้อย่าบอกนะ ว่าแอบไปมีลูกโดยที่พ่อไม่รู้เรื่องมันยาวครับพ่อใช่ไหมตาหนูสายน้ำก้มลงไปมองแล้วคิดไปถึงน้าสาวจอมห้าวของหนูน้อยชอแก้วขยับไปดูใกล้ๆน่ารักเชียวขอสาลี่อุ้มหน่อยได้ไหมคะเสียงหวานๆทำเอาเจ้าตัวเล็กปรือตา ริมฝีปากแดงคลี่ยิ้มราวกับรู้ว่าจะได้อยู่ในอ้อมกอดสาวๆเจ้าชู้ตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเลยนั่นนั่นออนเทพแซลสาลี่ยื่นมือออกไปรับเด็กมาอุ้มแล้วพาเดินไปทั่วห้องเจ้าหนูก็ครางอ้อแอบิดขี้เกียจโชว์ สายน้ำจึงเล่าเรื่องของเจ้าหนูน้อยให้บิดาฟังแต่ยังเล่าไม่ทันจบด้วยซ้ำรถตำรวจก็วิ่งเข้ามาจอดต่อท้ายรถของสายน้ำตำรวจมาทำอะไรบ้านเราออรเทพมองรถสายตรวจอย่างแปลกใจไม่นานร่างโปร่งระหงของปัทมาในชุดกางเกงสแล็กกับเสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนถึงสอกก็ลงมา สายน้ำเดินไปรับแขกและแนะนำหญิงสาวให้รู้จักกับบีดาพ่อผมครับสายน้ำแนะนำในขณะที่คนเป็นพ่อพิจารณาแขกของลูกชายคนโตอย่างสงสัยผู้กองปัทมาครับพ่อเป็นน้าของตาหนูปัทมาพนมมือไหว้อย่างมีสัมมาคาระวะอมรเทพรับไหว้และมองแขกของลูกชายอย่างแปลกใจ คุณรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่นี่ฉันไปรับตาหนูที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าคุณพามาที่บ้านน้ำเสียงและสีหน้าบ่งบอกชัดเจนว่าไม่ชอบอะไรบางอย่างสายน้ำจึงไม่เก็บความสงสัยเอาไว้ดูท่าทางคุณจะมีปัญหานะผู้กองฉันแค่ตำรวจเล็กๆไม่กล้ามีเรื่องกับนักธุรกิจเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังหรอกนะคะ ส่วนเงินค่าผ่าตัดพี่กิ่งฉันฝากไว้ที่โรงพยาบาลแล้วคุณไปรับได้เลยผมบอกเจ้าหน้าที่แล้วนี่ว่าผมออกให้ทั้งหมดขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะคะแต่เรื่องค่ารักษาฉันมีปัญญาจ่ายและคราวหน้าอย่าปิดฉันเรื่องฐานะของคุณเพราะฐานะมหาเศรษฐีของคุณไม่มีความหมายกับฉัน ปัทมาบอกเสร็จก็มองร่างบอบบางที่กำลังอุ้มหลานชายอยู่บอกภรรยาคุณเอาหลานคืนให้ฉันด้วยสาลี่เป็นน้องสาวผมเองชายหนุ่มแนะนำด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดเรื่องฐานะตัวเองเพียงแต่ไม่มีโอกาสบอกเท่านั้นเอง ขณะที่ผู้กองสาวรอหลานหน้าเครียดอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทำให้เธอต้องรีบรับเพราะเป็นเบอร์ลูกน้องที่สอนอว่าไงจา้าผู้กองพวกไอ้สุทินมันเริ่มส่งยาแล้วนะเสียงลูกน้องตอบกลับมาอย่างรีบร้อนทำให้ปัทมาหันไปมองหลานชายตัวน้อยเวลานี้อุดมการกับความรับผิดชอบกำลังตีกันอย่างหนัก ทำให้คนที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิตอย่างอมรอเทพต้องเข้าไปช่วยมีงานด่วนหรอผู้กองค่ะท่านเธอบอกอย่างสุภาพแม้จะไม่พอใจลูกชายเจ้าของบ้านนักก็ตามไหนไหหมอสายน้ํำก็ช่วยดูแลตาหนูแล้วผู้กองไปทำธุระเธอฝากไว้ที่นี่แหละให้สาลี่ช่วยดูแลให้อมรอเทพบอกด้วยความหวังดี ฉันคงไม่รบกวนท่านหรอกค่ะเธอบอกอย่างสุภาพพลางยื่นมือไปรับหลานแต่สายน้ำคว้ามือเอาไว้ผู้กองสาวหันขวับไปสบตาคมต่างคนต่างจ้องกันสุดท้ายเธอต้องเป็นฝ่ายหลบแล้วบิดมือออกจากมือหนาะอย่าบอกนะว่าคุณจะเอาหลานอายุสิบวันกระเตงไปจับพวกขายยาฉัน เธอปฏิเสธความจริงไม่ได้ทำให้สายน้ำถอนหายใจอย่างเป็นห่วงทั้งน้าทั้งหลานอมอนเทพเห็นสายตาของบุตรชายคนโตมองสาวแบบนี้เป็นครั้งแรกก็อมยิ้มรีบไปเถอะฉันเอาเกียดตัวเองเป็นประกันว่าหลานชายผู้กองจะปลอดภยัยเมื่ออยู่ที่นี่ อมรเทพบอกด้วยประกายตาอ่อนโยนปัทมาพนมมือไหว้อย่างขอบคุณแล้วขอหลานชายมาอุ้มนับปัดเสร็จงานจะรีบกลับมารับไปอยู่บ้านเรานะครับแล้วเธอก็หอมแก้มแดงใสเบาๆเจ้าหนูตัวกลมขาวก็ครางรับพร้อมกับบิดกายไปมาฝากด้วยนะคะได้ค่ะ สาลี่ยิ้มให้แล้วรับเด็กชายมาอุ้มร่างโปร่งระหงรีบวิ่งไปที่รถสายน้ำรีบตามไปทันก่อนที่เธอจะเปิดประตูระวังตัวนะผู้กองความห่วงใยในคำพูดนั้นทำเอาผู้กองสาวชะงักหัวใจที่ไม่เคยหวั่นไหวกับเรื่องอ่อนโยนแบบนี้อุ่นซ่านขึ้นมาทันที หากแต่ความจริงบางอย่างทำให้ต้องสลัดความรู้สึกนั้นออกไปจากหัวแล้วขึ้นรถขับออกไปโดยมีสายตาของนายแพทย์หนุ่มมองตามอย่างเป็นห่วงคุณหมอก็ต้องดูแลหลานเขาให้ดีละ่ะคนเป็นพ่อเห็นท่าทีบุตรชายก็ตบบ่าเบาๆก่อนจะเดินขึ้นบันไดไปสายน้ำยืนมองจนกระทั่งรถเลี้ยวออกประตูใหญ่แล้วถามตัวเองว่า ทำไมต้องห่วงเธอสายน้ำนอนดูหนูน้อยแล้วให้จับนิ้วมือจนเจ้าตัวน้อยหลับหากในใจคิดห่วงน้าของเจ้าหนูตลอดเวลาป่านนี้ไม่รู้ว่าเสร็จงานหรือยังร่างสูงเดินไปรับลมที่ระเบียงหน้าห้องทอดสายตามองดาวบนฟ้าแล้วลดสายตามองไปที่ประตูใหญ่เห็นรถตำรวจจอดนิ่งอยู่ก็รีบลงไปดู เมื่อมาถึงรถชายหนุ่มก็เห็นเจ้าของนอนหลับอยู่ข้างในดวงตาคมพิษมองดวงหน้าคมสวยนานเป็นครั้งแรกเวลาผ่านไปเกือบสิบนาทีเจ้าของดวงหน้าก็ไม่รู้สึกตัวจนสายน้ำเผลอยิ้มตำรวจขี่เสาสายน้ำสายหน้ายิ้มยิ้มแต่พอเห็นรอยเลือดที่ต้นแขนขวาก็ตกใจมีแผลด้วยนี่ คุณหมอหนุ่มเห็นรอยเลือดแห้งกลังก็น่าเครียดวางมือบนบ่าบางแล้วเขย่าเบาๆคุณคุณคนถูกปลุกสะดุ้งตื่นทำให้หน้าแนบกับใบหน้าคมอย่างไม่ตั้งใจอุ้ยเสียงอุทานดังขึ้นเบาๆหากใบหน้าก็ยังแนบกันอยู่อย่างนั้น สายน้ำลดสายตามองปลายจมูกรั้นที่ชนกับปลายจมูกโด่งของตัวเองก่อนจะถูไถแผ่วเบาผู้กองสาวเอียงหน้าหลบเป็นจังหวะเดียวกับที่ริมฝีปากอุ่นเคลื่อนผ่านทำให้ริมฝีปากแตะกันอย่างผ่าแผ่วแต่สะเทือนไปถึงหัวใจทั้งสองดวงเออขอโทษชายหนุ่มยืดตัวตรงผู้กองสาวรีบเปิดประตูลงมายืนอย่างเขินเขิน คุณบาดเจ็บเขามองแผลที่แขนเธอเองก็เพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ทำแผลปลายมีดค่ะไม่ลึกมากฉันมารับตาหนูกลับบ้านสายน้ำไม่เชื่อจับมือเธอรั้งเข้าหาตัวแล้วดูแผลผู้กองสาวขืนตัวไว้ไม่ยอมให้เขาดูเบี่ยงตัวไปมาคุณหมอหนุ่มจึงโอบเอวบางรั้งมาชิดตัว คุณอยู่เฉยๆผมดูแผลหน่อยเขาบอกเสียงเครียดทำให้ร่างระหงต้องหยุดดิ้นหัวใจดวงน้อยสั่นไหวไปทั้งดวงจนร่างสั่นนิดๆทำไมสั่นครับหรือเจ็บแผลแผลลึกอยู่นะผู้กองสายน้ำถามหน้าตายทั้งๆที่ตั้งใจให้เธออายสายตาคมมองผิวแก้มแดงระเรื่อยิ้มยิ้ม ฉันไม่เป็นไรหรอกเอาตาหนูมาเธอคะ่ะฉันจะได้กลับบ้านเข้าไปทำแผลก่อนเรื่องกลับบ้านค่อยว่ากันบ้านคุณคงไม่มีปีกบินหนีไปไหนหรอกมั้งพูดจบสายน้ำก็เลื่อนมือไปจับมือเธอออกแรงฉุดนิดนิดพาเดินเข้าไปในบ้านรอที่นี่นะผมไปตามสาลี่แป๊บหนึ่ง เขาหายไปไม่นานก็มาพร้อมกับกุญแจห้องนอนรับรองสำหรับแขกไปอาบน้ำก่อนผมจะได้ทำแผลให้เขาเดินนำเธอขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองแต่ปัทมาไม่ยอมตามไปฉันจะกลับบ้านคะ่ะขอหลานฉันคืนด้วยสายน้ำถอนหายใจแล้วเดินกลับมาหาปัทมาชักอาวุธออกมาเพื่อขู่อีกฝ่ายเท่านั้น ร่างสูงหยุดกึกมองหน้าสวยด้วยแววตาเรียบเฉยอย่าตุกติกนะคุณหมอเอาตาหนูมาให้ฉันอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากคุณปัดคุณต้องทำแผลเดี๋ยวนี้จากสีหน้าที่เคยอ่อนโยนตามอาชีพเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงตามอารมณ์ที่กําลังปะทุอยู่ด้านในคุณต่างหากที่ทำแบบนั้นหลานฉันอยู่ที่ไหน เธอจ้องเขาขเขมงในขณะที่ร่างสูงยืนนิ่งกรามแกร่งนูนขึ้นเป็นระยะราวกับเจ้าตัวกำลังนับหนึ่งถึงเท่าไหร่ไม่รู้เพื่อระงับอารมณ์เดือดดาลของตัวเองอยู่ข้างบนถ้าอยากได้ก็ขึ้นไปอุ้มเอาเองขึ้นไปเธอออกคำสั่งราวกับเขาเป็นผู้ร้ายสายน้ำเดินขึ้นบันไดาพาเธอไปที่ห้องนอน ปัตมามองร่างน้อยในถุงนอนเด็กรูปหมีสีฟ้าสายน้ำอาศัยจังหวะที่เธอเผลอเข้าประชิดตัวแล้วแย่งอาวุธมาได้เฮ้ยเธอร้องและต่อสู้ด้วยวิชาป้องกันตัวที่เรียนมาแต่ถูกเขารวบไปกอดไว้ทั้งตัวจนกระดุกกระดิกไม่ได้คุณเมื่ออยู่ในสถานที่มิดชิดกับเขาสองต่อสอง ปัตมาก็หวั่นๆในใจจะทำแผลดีๆหรือจะให้ผมกอดอยู่แบบนี้เขาถามชิดใบหูปลายจมูกโดง่งคลอเคลียข้างแก้มนวลลมหายใจอุ่นๆเป่ารถซอกคอขาวจนหญิงสาวต้องหดคอหนีหัวใจเต้นโครมโครมจนกลัวเขาได้ยินคนที่เคยสู้กับคนร้ายโหดๆไม่เคยสู้กับความรู้สึกตัวเองแบบนี้มาก่อนถึงกับไปไม่เป็น ปล่อยสิคะเธอเบี่ยงตัวแต่เขาไม่ยอมปล่อยกดจมูกลงบนพวงแก้มอย่างบันจงคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเธอดิ้นรนออกจากวงแขนแต่ยิ่งดิน้นเขาก็ยิ่งรัดแน่นอยู่เฉยๆผมกำลังตรวจร่างกายคุณอยู่นะผู้กองตรวจบ้าอะไรแบบนี้จบหมอมาจริงไหม เธอโวยวายเสียงเบาเพราะกลัวหลานชายตัวน้อยตกใจสายน้ำหัวเราะในลำคอขณะลดสายตามองริมฝีปากอิ่มสีชมพูระเรื่อโดยไม่ต้องแต่งแต้มใดๆพิสูจน์ไหมละ่ะเขาทา้าแววตากรุ้มกริ่มจนเธอใจไม่ดีเมื่อเห็นอีกฝ่ายเงียบสายน้ำก็คลี่ยิ้ม ผู้หญิงคนนี้ภายนอกออกห้าวๆแต่ข้างในเป็นผู้หญิงเต็มตัวจนหัวใจแกร่งสั่นคลอนอย่ามาพิสูจน์อะไรบ้าๆแบบนี้นะคุณปล่อยจะทำแผลก็ทำสิฉันจะได้กลับบ้านสะทีอยู่บ้านมหาเศรษฐีนานๆเดี๋ยวขี้กลากขึ้นเธอประชดสายน้ำได้แต่เข็นเคี้ยวอยู่ในใจอยากเป็นสไายเศรษฐีไหมผมกำลังเปิดรับสมัครนะ เขาแกล้งบอกเธอเงยหน้ามองตาเขียวปัดเขาหัวเราะหอมแก้มนวลอีกฟอดก่อนจะปล่อยเป็นอิสระอาบน้ำก่อนแล้วค่อยทำแผลผ้าเช็ดตัวอยู่ในห้องอาบน้ำเขาเดินไปหยิบชุดนอนตัวเองมาให้เธอขยับจะเถียงแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจยอมทำตามที่เขาบอกด้วยความรู้สึกปั่นป่วนในหัวใจ ก่อนเข้าไปในห้องอาบน้ำเธอจะไปหอมแก้มหลานแต่เขาคว้ามือไว้เด็กอ่อนติดเชื้อไวมากไปอาบน้ำก่อนค่อยมาหอมแก่น้ำเสียงห่วงใยและเต็มไปด้วยความหวังดีทำให้ผู้กองพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำปัทมาใช้เวลาอาบน้ำไม่นานก็ออกมาด้วยชุดนอนตัวโครง่ง สายน้ำเตรียมอุปกรณ์ทำแผลเสร็จก็จับมือเธอมานั่งแล้วเริ่มทำแผลให้อย่างเบามือเจ็บบอกนะครับเขาบอกเสร็จก็ได้ยินเสียงครางตอบกลับมาในขณะที่ปัทาาลืมตาแทบไม่ขึ้นค่อยๆเอ็นซบหน้ากับบ่ากว้างคุณหมอหนุ่มเห็นเธอเงียบไปก็ละสายตาจากแผลไปมองดวงหน้าหมดจด เมื่อเห็นอีกฝ่ายเผลอหลับก็อมยิ้มแอบหอมแก้มนวลเบาๆแล้วทำแผลต่อจนเสร็จคงเหนื่อยมากถึงหลับง่ายแบบนี้สายน้ำพึมพำรรพลางมองดวงหน้าคมสวยด้วยประกายตาอ่อนโยนจากนั้นก็ช้อนร่างงามไปนอนบนเตียงกว้างแล้วล้มตัวลงนอนกั้นกลางระหว่างเธอกับหลาน ในใจได้แต่เฝ้าถามตัวเองว่าทำไมมีความสุขที่ได้เห็นหน้าเธอและได้อยู่ใกล้ๆเธอแบบนี้หรือนี่คือรักแรกพบเหมือนที่โบราณเขาว่าเอาไว้ตอนที่สอง ใกล้ฟ้าสางร่างที่หลับอยู่กระสับกระส่ายจนคนนอนข้างๆลืมตาในความมืดรู้สึกถึงไอร้อนที่แผ่ออกมาแตะต้นแขนจึงต้องลุกขึ้นเปิดไฟดวงเล็กที่หัวเตียงเห็นใบหน้าคมสวยแดงกําทำให้ต้องแตะหลังมือกับหน้าผากตัวร้อนจีเลยสายน้ำสลัดผ้าห่มออกจากตัว แล้วอุ้มเด็กชายตัวน้อยไปฝากไว้ที่ห้องของช่อแก้วเพราะกลัวติดไข้จากคุณน้าสาลี่เปิดประตูออกมาเห็นพี่ชายอุ้มเจ้าตัวเล็กมารอยอยู่หน้าห้องก็แปลกใจมีอะไรคะรพี่น้ำฝากเลี้ยงตะหนูหน่อยนะสาลี่ลูกปัดเป็นไข้ตัวร้อนจีเลยพี่จะพาไปโรงพยาบาล เสียงร้อนใจของพี่ชายทำให้ช่อแก้วรับร่างน้อยมาแนบอกอย่างงงงงหญิงสาวพาเด็กไปวางบนเตียงแล้วออกมาดูพี่ชายพอดีกับสายน้ำอุ้มปัทมาออกจากห้องไปที่รถบ่ายสองโมงปัทมาก็ขยับตัวแต่ความเจ็บร้าวตามร่างกายทำให้เธออุทานเบาๆ กลิ่นยาฆ่าเชื้อลอยปนไปกับลมหายใจทำให้คิ้วโก่งขมวดเข้าหากันดวงตาที่ปิดสนิทมาค่อนวันลืมขึ้นช้าๆสายน้ำเกลือที่ติดอยู่บนหลังมือทำให้เธอต้องหลับตาลงอีกครั้งเรามาทำอะไรที่โรงพยาบาลปัทมาพึมพรพำขณะที่ตายังหลับเมื่อคืนคุณตัวร้อนมากผมก็เลยพามาโรงพยาบาล คำตอบที่ดังอยู่ข้างตัวทำให้ต้องเปิดเปลือกตาอีกครั้งร่างสูงสงา่าใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวปล่อยชายออกนอกขอบกางเกงสแล็กยืนมองเธออยู่ข้างเตียงคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันตัวร้อนเธอถามไม่มีหางเสียงสายน้ำสบตาคมโตที่รอเอาคำตอบอย่างใจจดจอ่อ ริมฝีปากได้รูปยกโค้งดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของเขาไหวระริกยิ้มให้เธอจนหัวใจกระตุกเมื่อคืนผมกับคุณนอนด้วยกันอะอะไรนะฉันนอนกับคุณได้ยังไงฉันจำได้ว่าคุณทำแผลให้ฉันเธอทวนความจำด้วยความตกใจใช่เธอรู้สึกตัวแค่นั้นแล้วความทรงจำก็หายไปเลย ถ้าจะว่าหลับก็ไม่ใช่เพราะเธอไม่เคยนอนขี้เซาขนาดนั้นใช่ผมทำแผลให้คุณอยู่ดีๆคุณก็เองนตัวไปซบหน้ากับบาผมนอนหลับไปเฉยๆแถมกรนเบาๆด้วยนะเขาอมยิ้มเมืม่อเห็นดวงตาคมโตขยายอย่างตกใจแกไอ้หมอบ้ากามแกวางยาหวังข่มขืนฉันใช่ไหมอยู่ๆก็หาคุกให้กันแล้วไม่ล่ะคุณ คุณต่างหากเผลอหลับไปเองเขาต่อว่าหากแววตากรุ้มกริ่มหน้าหมันไส้ผู้กองสาวเลือดขึ้นหน้าดีดตัวลุกขึ้นนั่งมืออีกข้างจะดึงสายน้ำเกลือออกเพื่อไปชกหน้าเขาเฮ้อคุณจะทำอะไรสายน้ำรีบจับมือไว้พร้อมกับเอียงหน้าไปมองปากอุ่นๆจึงประกบกลีบปากนุ่มอย่างไม่ตั้งใจ ปัทมาถึงกับนิ่งงนันทำอะไรไม่ถูกสายน้ำลิ้มรสหวานมาแล้วเพียงสัมผัสก็ไม่ปล่อยโอกาสงางามไปเคล้าคลึงแผ่วๆแล้วกดแรงลงไปอีกนิดริมฝีปากเคลื่อนไหวช้าๆพร้อมดูดดุลเบาๆด้วยความสเสน่หาหวานจังเขาชมเสียงพระอย่างพอใจปัทมากับริบตาปริบๆพอได้สติก็ผลักอ,กอกเขาออกห่าง แต่ดูเหมือนเรียวแรงจะไม่มีเอาซะเลยถอยไปห่างๆเลยนะสัญญาก่อนว่าจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อกับหมอถ้าดื้ออีกผมจะชีสายน้ำต้องเบรคคำพูดเอาไว้ในใจปัทมาศพในตากรุ้มกริ่มเจ้าเล่อย่างกรุ่นโกรธคุณกำลังคิดไม่ดีกับฉันใช่ไหมเธอจิกสายตาใส่เขาอย่างเอาคำตอบ สายน้ำมองความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงตรงหน้าอย่างถูกใจคุณคิดอะไรผมก็คิดแบบนั้นแหละร่างสูงยืดตัวตรงปัทมากระโจนเข้าหาทาั้งๆที่มีสายน้ำเกลือเสียบคาอยู่สายน้ำอบกอดเธอไว้ไม่ให้เคลื่อนไหวดื้อแบบนี้แสดงว่าอยากโดนฉีดยาใช่ไหมเขาถามเสียงแหบพร่าจนปัทมาขนลุก ถ้าคนปกติบอกฉีดยาเสียงจะไม่ใช่แบบนี้แน่เขาตั้งใจจะฉีดอย่างอื่นไอ้หมอลามกต่อยปากหมอเสียค่าปรับดีไหมเธอพยายามจะเอ็นตัวเพื่อจะชกหน้าหล่อๆของคุณหมอสายน้ำหัวเราะร่วนกอดยังไม่พอหอมแก้มเธออีกข้างละฟอดปัทมาก,ก้มหน้างูดแต่ก็หนีไม่พ้น ร่างกลมกลึงเบี่ยงตัวไปมาอยู่บนเตียงในขณะที่สายน้ำยืนกอดเธออยู่ข้างเตียงเสียงห้ามและเสียงหัวเราะประสานกันออกไปหน้าห้องทำให้สายลมถือตะกร้ายืนฟังอยู่หน้าห้องให้แน่ใจก่อนจะเปิดประตูเข้าไปโดยไม่ให้สัญญาณใดๆเพราะกลัวไม่เห็นภาพที่เกิดขึ้นในห้องเมื่อเห็นพี่ชายกับคนไข้าสาวกอดรัดฟัดเบี่ยงกันไปมา ก็อมยิ้มโอโอวิธีรักษาแบบใหม่เหรอครับคุณหมอเสียงกวนๆของสายลมทำเอาสายน้ำหันไปมองในขณะที่ปัดธมามองคนมาใหม่ยังตกใจแต่มือยังกอดคอเขาแน่นเข้ามาทำไมไม่เคาะประตูในลมสายน้ำเอ็ดน้องชายรู้สึกอยากเตะก,ก้นเจ้าตัวแสบก็วันนี้ สายลมวางตะกร้าอาหารบนโต๊ะแล้วถอยไปนั่งที่โซฟาถ้าเคาะก็ไม่เห็นวิธีรักษาของพี่นะสิรักษาต่อเลยครับผมจะนั่งดูเฉยๆไม่พูดไม่ชวนคุยให้เสียสมาธิเด็ดขาดสายลมสบตาคมโตยอย่างขำๆปัทมาอายจนหน้าแดงกำ่ำแล้วผลักจากวงแขนแกรง่งลงนั่งบนที่นอนสายลมน้องชายผมเอง สายน้ำแนะนำปัทมายังคงมองคนมาใหม่ตาปลิบป,ปริบบ้านนี้หน้าตาดีกันทั้งบ้านหรือไงนะคนพี่เคร่งขรึมคนน้องดูจะขี้เล่นแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์เหลือล้นทั้งสองคนสวัสดีครับพี่สะพ้ายใยน้องให้เอากับข้าวมาให้ครับแต่ผมว่าสงสัยต้องเอากลับไปกินเองแล้วละ่ะเพราะอิ่มใจกันไปแล้ว สายลมกวนอารมณ์ไม่เลิกก่อนจะถือตะกร้าไปที่ประตูเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะผู้กองสาวรีบเรียกเอาไว้เพราะไม่อยากอยู่กับสายน้ำตามลำพังทำให้สายลมถอยกลับมานั่งขยิบตาให้พี่ชายเลิกเล่นได้แล้วสาลี่ทำอะไรมาให้โนโนไม่ใช่ของพี่แต่เป็นของพี่สะาย สายลมจัดแจงวางอาหารไว้ที่เดิมสายน้ำมองหน้าแดงระเรื่อของปัทถมาที่จ้องมาตาเขมงฉันไม่ใช่พี่สะพ้ายคุณนะคะวันนี้ไม่ใช่อีกไม่นานก็คงใช่แหละครับพี่ผมขี้เก๊กไปนิดแต่ใครอยู่ใกล้ก็หลงรักทุกคนสายลมเดินไปยืนใกล้ๆพี่สะพ้ายแต่ถูกพี่ชายจับบ่าให้ถอยห่างออกมามีห่วงด้วย ขณะที่ห้องพักฟื้นเต็มไปด้วยสีสันประตูห้องก็ถูกเคาะและเปิดเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทำเอาปัทมาหน้าตึงเมื่อเห็นกลุ่มคนมาใหม่คุณราเมศปัทมามองสามีพี่สาวกับคุณหญิงดวงดาวคุณหญิงที่เจ้ายศเจ้าอย่างและไม่เคยยอมรับสะพ้ยอย่างพี่สาวของเธอ สายน้ำกับสายลมเลี่ยงไปยืนหลังห้องฟังการสนทนาอยู่เงียบๆลูกปัดลูกฉันละ่ะเด็กเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายราเมศเลิกชัยกูลขยับไปยืนใกล้ๆปัทมาเชิดหน้าใส่เมื่อเห็นสายตาวิงวอนอีกฝ่ายไม่รู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสมควรจะเป็นพ่อคนไหมหญิงสาวระเบิดอารมณ์ใส่อย่างไม่ไว้หน้า ทำเอาคุณหญิงดวงดาวไม่พอใจอย่าเรื่องมากเพราะเธอไม่มีปัญญาเลี้ยงหลานฉันได้ดีหรอกนะจะบอกให้หลานฉันอยู่ที่ไหนฉันจะเอาหลานไปอยู่ด้วยเขาต้องอยู่ในที่ที่ควรอยู่ปัทมาหันควับไปมองแล้วกระชากสายน้ําเกลือออกจากมือลงไปยืนจังก้าอยู่กับพื้นและพร้อมจะมีเรื่องตลอดเวลา สายน้ำมองดวงตาคมโตที่ลุกวาวอย่างสงสารเขารู้ว่าเธอเจ็บปวดกับฐานะทางสังคมที่ถูกดูถูกผู้หญิงคนนี้รักศักดิ์ศรีตัวเองกว่าสิ่งใดเขาเองประจักษ์มาแล้วที่ที่ควรอยู่หรอที่ที่มีแต่คนใจร้ายน่ะน,นะออกไปให้หมดฉันจะไม่ให้ตาหนูกับใครทั้งนั้นถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา จะได้รู้กันไปเลยว่าครอบครัวคุณหญิงใจร้ายกับพี่กิ่งแค่ไหนฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเงินพวกคุณจะซื้อความยุติธรรมได้ไหมนางลูกปัดคุณหญิงดวงดาวตาวาดลั่นคุณแม่ใจเย็นๆสิครับผมจะคุยกับลูกปัดเองราเมศบอกมารดายอย่างอ่อนใจก่อนจะหันมามองปัตถมาฉันขอนปัด ให้ลูกกับฉันฉันจะเลี้ยงแกให้ดีที่สุดเลี้ยงให้ดีที่สุดหรอตั้งแต่พี่กิ่งท้องคุณไม่เคยดูดำดูดีไม่เคยมาเยี่ยมมาถามข่าวแล้วคุณจะดูแลลูกให้ดีได้ยังไงฉันอยากจะรู้ปัทมากระแทกเสียงอย่างสุดกลั้นน้ำตาที่พยายามสะกดเอาไว้กำลังเอ่อออกมาช้าฉันขอโทษปัด ที่ผ่านมาฉันอาจจะเป็นสามีที่ไม่ดีนะักแต่ฉันสัญญาจะเลี้ยงลูกอย่างดีราเมศบอกอย่างรู้สึกผิดใบหน้าขาวสะอาดมองคล้ำไหลที่เคยตั้งตรงงองงุม้มอย่าไปอ่อนข้อให้ได้ใจตาราเมศคุณหญิงมองปัทมาอย่างดูแคลนบอกมาหลานฉันอยู่ที่ไหนถ้าเธอไม่บอกเตรียมปลดดาวบนบ่าออกได้เลย เอา้ามาข่มขู่เจ้าพนักงานแบบนี้มีความผิดนะคุณยายสายลมทนฟังไม่ได้ออกโรงปกป้องว่าที่พี่สะพ้ายทำให้คุณหญิงหันไปมองทันทีแกเป็นใครคุณหญิงมองสายลมตั้งแต่หัวจะรดเท้ารู้สึกคุ้นคุนหน้าแต่จำไม่ได้จึงมองอย่างเหยียดยามถ้าทางกุ้ยแบบนี้คงจะเป็นผัวเธอสินะ ฉันไม่อยากมีปัญหายกลูกให้ฉันเถอะลูกปัดผู้ชายอ่อนแออย่างคุณไม่สมควรจะเป็นพ่อเด็กคนไหนทั้งนั้นไปซะแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกปัทมามองหน้าพี่เขยอย่างเย็นชาฉันจะเอาเด็กไปวันนี้คุณหญิงเองก็ไม่ยอมเช่นกันคงไม่ได้หรอกครับเพราะก่อนตายคุณกิ่งเธอยกลูกให้อยู่ในความดูแลของคุณปัดแล้ว ถ้าคุณจะฟ้องร้องก็ไม่มีทางชนะสายน้ำเสียงกังวานทำให้ทุกคนหันไปมองคุณหมอสายน้ำนี่คุณหญิงดวงดาวรู้จักสายน้ำตามหน้านิตยสารต่างๆจนจำได้สายน้ำพนมมือไหวตามอาวุโสคุณหมอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงผมทำคลอดคุณกิ่งครับ แล้วเด็กก็อยู่ในการดูแลของผมเพราะคุณกิ่งฝากให้ดูแลก่อนที่คุณปัดจะมารับเรื่องนี้ยังไงฉันก็ไม่ยอมหลานชั้นต้องไปอยู่กับชั้นถ้าเธอไม่ยอมดีๆก็เตรียมรับหมายสารก็แล้วกันคุณหญิงดวงดาวมองปัทมาอย่างโกรธแค้นกลับได้แล้วตาราเมศคุณหญิงคว้ามือบุตรชายกลับออกไป ปัตมากรรม,มือเข้าหากันแน่นความโกรธแค้นอัดแน่นอยู่ข้างในร่างงามเซนิดๆสายน้ำรีบเข้าประคองลุกปัดไหวไหมให้ฉันกลับบ้านนะคะฉันอยากกลับไปดูแลตาหนูปัตมามองเขาอย่างวิงวอนสายตาคมส่งผ่านความห่วงใยมาให้จนทำนบน้ําตาของเธอแตกสายน้ำใสๆไหลรินออกมาอาบแก้ม ลูกปัดสายน้ำไม่เคยเห็นเธออ่อนแอแบบนี้มาก่อนก็ตกใจรวบร่างงามไปกอดไว้ทั้งตัวตะหนูจะปลอดภัยผมสัญญาเราจะช่วยกันปกป้องตะหนูด้วยกันผมจะลองปรึกษาทนายดูว่าพอจะมีทางไหนบ้างที่จะทำให้คุณเป็นผู้ปกครองอย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้คุณต้องพักผ่อนให้หายก่อนแล้วเราค่อยไปสู้กัน สายน้ำอุ้มร่างงามไปนอนบนเตียงหยิบผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาออกให้หลับซะตื่นขึ้นมาทุกอย่างจะดีขึ้นเขายิ้มพลางไล้ปลายนิ้วกับแก้มนวลอย่างสงสารจับใจไม่คิดเลยว่าสองพี่น้องจะเจอเรื่องแย่แย่แบบนี้อย่าให้ใครเอาตะหนูไปนะคะฉันขอร้องเธอจับมือหนาไว้แน่น สายน้ำพยักหน้าจับมือเธอขึ้นไปจูบอย่างปลอบโยนผมไม่มีวันทำร้ายหัวใจคุณหรอกหลับนะครับเขาบอกเสียงทุ้มอย่างห่วงใยแต่ปัทมาอยู่ในห้วงความสับสนจนไม่รู้ความหมายในคำพูดนั้นแล้วเธอก็ค่อยๆหลับตาลงจนเข้าสู่ห้วงนิทรา แต่ผู้กองสาวไม่รู้เลยว่าอนาคตจากนี้จะเปลี่ยนเธอไปชั่วนิวรันด์เดี๋ยวผมนัดลุงทนายไปที่บ้านพรุ่งนี้เลยนะพี่สายลมรับช่วงต่อเบาๆสายน้ำพยักหน้าแล้วเดินห่างจากเตียงออกมาโทรบอกสายฟ้ากลับเมืองไทยด้วยมันจะมาหรอขานั้นทิฐิเยอะจะตายถ้าใยน้องไม่ออกจากบ้านจ้างมันก็ไม่มา สายลมบอกพี่ชายอย่างหนักใจไม่รู้ว่าจะยกเหตุผลอะไรให้น้องชายกลับบ้านบอกมันว่าฉันจะแต่งงานรีบกลับมาด่วนเลยพูดจบสายน้ำก็ออกจากห้องไปทิ้งให้สายลมยืนหน้าเหวออยู่คนเดียวให้มันได้อย่างนี้สิพี่เราสายลมหัวเราะร่วนแล้วทิ้งตัวลงนั่งที่โซฟา ส่งข้อความหาสายฟ้าอย่างครื้มใจปัทมาออกจากโรงพยาบาลก็ลาพักร้อนเพื่อจะอยู่กับหลานชายเต็มที่ผู้กองสาวพาเจ้าตัวน้อยมาอยู่ที่แฟลตตำรวจแม้ท่าทางจะห้าวๆเ,เหมือนทอมบอยแต่เวลาอยู่กับหลานวิญญาณของความเป็นแม่ก็มาเต็ม ถึงจะเก้ๆกังๆอยู่บ้างแต่เธอก็เอาอยู่และแขกที่มาประจำก็หนีไม่พ้นคุณหมอหนุ่มที่ทำให้เจ้าหนูเกิดมาใจเย็นๆจ้าคนเก่งของนับปาดจะเสร็จแล้วน้าสาวชงนมตาก็หันไปมองหลานเสียงร้องดังออกมาจากห้องทำให้สายน้ำรีบหอบของใช้เด็กขึ้นบันได ชายหนุ่มเคาะประตูเบาๆแล้วเปิดประตูเข้าไปเห็นเจ้าหนูนอนร้องไห้อยู่บนที่นอนก็รีบอุ้มแนบอกพอได้รับอ้อมกอดอุ่นเจ้าหนูน้อยก็หยุดร้องปัทมาหันไปมองร่างสูงอุ้มเจ้าหนูมาหาเจ้าหนูหิวตาลายละสิถึงร้องลั่นแบบนี้เขาขยับไปชิดร่างระหงมือหนึ่งอุ้มเด็กชายตัวน้อยไว้อีกมือก็วางบนเอวบาง ฉันซักผ้าเพิ่งเสร็จค่ะก็เลยไม่ได้ชงไว้รอแป๊บนะคนเก่งเธอรีบชงพร้อมกับหันมามองตาแป๋วแป๋วดำคลับของหลานแล้วลืมตัวก้มลงไปหอมแก้มยุย้ยแก้มนวลนวลเฉียดจมูกโด่งไปนิดเดียวพอคิดได้ผู้กองสาวถึงกับแก้มแดงระเรื่อยอย่างเขินๆสายน้ำมองในตาพราวอย่าเพิ่งให้ตาหนูกินนะคุณ เผื่อมันร้อนเขาเตือนเมื่อเห็นเธอจะป้อนนมหลานปัตมาตาโตอย่างตกใจรีบหยดนมลงบนหลังมือบางจริงด้วยค่ะหญิงสาวมองหลานที่มองตาแป๋วแล้วทำปากขมุบขมิบอย่างหิวหิวสายน้ำมองดวงหน้าสวยที่เต็มไปด้วยเม็ดเหงื่ออย่างสงสารเขาเสนอให้เธอย้ายออกจากแฟลตตำรวจก็ไม่ยอม แถมไม่รับความช่วยเหลือใดๆจากเขาอีกต่างหากไหวไม่คุณสายน้ำมองความอิดโรยบนใบหน้างามปัทมายิ้มออกมาเหนื่อยๆแต่แววตาคมโตเต็มไปด้วยความสุขไหวค่ะอาทิตย์หน้าฉันต้องไปทำงานว่าจะปรึกษาคุณเรื่องหาที่ฝากเลี้ยงตะหนูคุณพอจะรู้จักบ้างไหมราคาถูกหน่อย เธอถามพลางเช็คนมอีกครั้งเมื่อได้ที่แล้วก็ส่งให้เขาป้อนเข้าปากเล็กเจ้าหนูหิวอยู่แล้วก็ดูดจวบๆอย่างอร่อยทั้งสองพากันมองอย่างเอ็นดูพอมีนะเดี๋ยวผมดูให้วันนี้ผมว่างเราไปดูเลยไหมปัทมาคิดนิดหนึ่งแล้วพยักหน้า เสียงฝีเท้าของคนกลุ่มหนึ่งเดินมาหยุดที่หน้าห้องพักเธอทำให้ทั้งสองหันไปมองเสียงเคาะสองสามครั้งปัทมาก็เดินไปเปิดประตูเมื่อเห็นคนเคาะผู้กองสาวก็หน้าตึงคุณหญิงคุณราเมศปัทมาเรียกชื่อคนมาใหม่ราเมศมองร่างสูงสงงาที่อุ้มลูกตัวเองเอาไว้ ที่อยู่เท่ารังหนูสกกระปกก็สกกระปกฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าสารจะให้ใครดูแลเด็กคุณหญิงมองสายน้ำอย่างดูแคลนก่อนจะเดินเข้าไปสำรวจห้องอย่างรังเกียจฉันขอดูหน้าลูกหน่อยได้ไหมลูกปัดขอร้องละราเมศบอกอย่างวิงวอนสายน้ำมองปัทมาแล้วเดินมาเอียงตัวให้ราเมศได้เห็นลูก คนเป็นพ่อเห็นหน้าลูกก็หัวใจเต้นแรงลูกพ่อราเมศยกมือขึ้นจะจับมือน้อยแต่ปัทมาปัดออกคุณหญิงเห็นหลานหน้าตาหน้ารักก็ยิ่งอยากได้มากกว่าเดิมแรกๆก็ทําตามคำขอของลูกชายแต่พอเห็นหน้าจ้ำม่าก็ยิ่งอยากได้อย่าแตะต้องหลานฉันพวกคุณต้องการอะไร ฉันต้องการอะไรเธอน่าจะรู้นะปัทถมาแต่วันนี้ฉันมีข้อเสนอมาให้ถ้าเธอยอมยกหลานให้ฉันแลกกับเงินหนึ่งล้านคุณหญิงหยิบสมุดเช็คออกมาจากกระเป๋าปัทถมาถึงกับเลือดขึ้นหน้ากำมือเข้าหากันแน่นชีวิตหลานฉันมีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดต่อให้พวกคุณเอาเงินมากองทั้งหมดก็อย่าหวังว่าจะได้ตาหนูไปออกไป ปัตมาชี้ไปที่ประตูดวงตาลุกวาวชายชกันที่ยืนอยู่หน้าห้องเข้ามายืนประจันหน้าปัตมาสายน้ำเข้าไปขวางไว้จนพวกมันถอยหลังไปอย่ายุ่งกับเธอไปสู้กันในศาลดีกว่าครับคุณหญิงสายน้ำบอกแววตาดุดันคุณหญิงเองก็ไม่อยากมีปัญหากับตระกูลนี้เท่าไหร่ อย่าขวางดีกว่าคุณหมอมันเป็นเรื่องในครอบครัวของเราคุณหญิงดวงดาวมองคุณหมอหนุ่มอย่างไม่เป็นมิตรเท่าไหร่แต่แล้วคำตอบที่ได้ทำเอาทุกคนในห้องอึ้งไปโดยเฉพาะปัทถมาคงไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะผมกับลูกปัดกำลังจะแต่งงานกันแล้วเราตกลงกันว่าจะจดรับรองตาหนูเป็นลูกบุญธรรมอย่างถูกต้อง คุณปัทมามองเขาอย่างคาดไม่ถึงจนกระทั่งมือหนาจับมือเธอบีบเบาๆถ้าเป็นไปได้ผมว่าเรานัดคุยกันที่บ้านผมดีกว่านะครับคุณหญิงบางทีเราอาจจะมีทางออกสำหรับเรื่องของตาหนูผมว่าลูกปัดเองก็คงไม่ใจร้ายไม่ให้พ่อลูกรู้จักกันสายน้ำบอกอย่างมีเหตุผลก่อนจะมองหน้าราเมศ ปัทมาขยับจะแย้งแต่มือหนาะออกแรงบีบมือแรงๆให้อยู่เฉยๆได้วันมะรืนฉันจะไปที่บ้านคุณพร้อมทนายถ้าตกลงกันได้ฉันจะได้ไม่ต้องร้องศาลให้ยุ่งยากในที่สุดคุณหญิงก็ยอมเจรจามีแต่น้าสาวของตาหนูที่สายน้ำจะต้องกล่อมให้ยอมทั้งตัวและหัวใจคุณไปพูดแบบนั้นได้ยังไง ปัตมาโวยวายเขาพวกนั้นร้ายจะตายฉันไม่ให้หลานไปอยู่ที่นั่นแน่ๆหญิงสาวนั่งบนเตียงสายน้ำก็นั่งลงข้างๆอย่าเพิ่งพูดเลยไปเก็บของเธอเก็บไปไหนเธอถามอย่างไม่เข้าใจขณะศบตาคมไปอยู่บ้านผมนะสิเมื่อกี้ได้ยินแล้วนี่ว่าเรากำลังจะแต่งงานกัน แล้วรับรองตาหนูเป็นลูกบุญธรรมไม่อย่างนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ในตัวตาหนูเลยนะเขาขู่ไกลๆจริงๆเรื่องนี้เขากับบีดาปรึกษาทนายแล้วมีเพียงทางนี้ทางเดียวที่จะได้ดูแลตาหนูอย่างถูกต้องแต่มันมีทางออกที่ดีกว่านั้นนะคุณเราสู้กับคุณหญิงดวงดาวในศาลสิยังไงฉันก็ต้องได้ดูแลตาหนูอยู่แล้ว ฉันเชื่อในความยุติธรรมของศาลปัทมาเถียงข้าง,างคๆครูคูทั้งที่รู้เรื่องกฎหมายดีกว่าจะสู้กันเสร็จก็นานนะคุณตาหนูก็ต้องไปอยู่ในการดูแลของบีดาคุณเองก็รู้กฎหมายข้อนี้ดีสายน้ำยกแม่น้ำทั้งห้ามาอ้าง,ท,งทั้งที่ดีใจอยู่ลึกๆที่ไม่ต้องหาวิธีขอเธอแต่งงาน ใช้ทางรัฐแบบนี้แหละเร็วและได้ใกล้ชิดทำคะแนนมากกว่าเดิมอีกไปเก็บของเถอะไม่ถึงสองชั่วโมงปัทมาก็ถูกพาเข้ามาที่บ้านลือไทเทพหญิงสาวเดินตามเขาเข้าไปในห้องโถงที่มีบิดาของเขาช่อแก้วสายลมแล้วก็ชายสูงวัยคนหนึ่งนั่งรออยู่ถัดไปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พราะสวมชุดสีกากีช่อแก้วลุกขึ้นไปรับตาหนูเพื่อให้พี่ชายคุยเรื่องสำคัญฝากด้วยนะค่ะพี่น้ำช่อแก้วรับปากแล้วพาร่างกลมออกไปจากห้องสายน้ำพาเธอไปแนะนำกับทุกคนหญิงสาวได้ยินชื่อและตำแหน่งแต่ละคนก็เบลอไปหมด จนกระทั่งเขาพามานั่งข้างบีดาเอาละ่ะตกลงกันมาแล้วใช่ไหมพ่อจะได้ไม่ต้องพูดอะไรอีกอมรเทพมองบุตรชายกับว่าที่ลูกสะพ้ยปัทมาขยับตัวจะพูดแต่สายน้ำยกมือโอบบ่าบางเอาไว้ตกลงกันแล้วครับพ่อตามนั้นเลยครับงั้นก็เริ่มพิธีเลยนะครับ อมรเทพบอกเจ้าหน้าที่ก็เปิดเอกสารสำคัญเลื่อนมาตรงหน้าสายน้ำและปัทมาดวงตาคมโตมองเอกสารตาโตแล้วหันไปมองคนข้างตัวคุณไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะคะฉันจะสู้กับพวกนั้นในศาลก็ได้สายน้ำไม่ตอบแต่จะหลดปลายปากกาเซ็นชื่อตัวเองตามที่เจ้าหน้าที่บอกก่อนจะเลื่อนไปให้เธอ พร้อมกับวางปากกาบนมือเธอผมเต็มใจเขาสบตาคมโตที่เต็มไปได้วยความหวาดวันผู้กองสาวกำปากกามือสั่นนิดๆตามองช่องที่จะต้องเซ็นชื่อก่อนจะเงยหน้ามองเขาอีกครั้งสายตาที่มองเธอนั้นเปิดเผยทุกความรู้สึกอย่างไม่ปิดบงังผมรักคุณ ที่ทำไปทุกอย่างไม่ใช่ต้องการช่วยแต่เพราะรักเขาบอกเสียงกังวานสะท้อนไปถึงหัวใจของหญิงสาวจนน้ำใสๆคลอที่ดวงตาคมคู่งามจากนั้นปากกาในมือบางก็จะหลดลงตวัดชื่อตัวเองอย่างไม่ลังเลอีกต่อไปยินดีด้วยนะครับขอให้คุณทั้งสองมีความสุขเจ้าหน้าที่รัฐอวยพร ก่อนจะขอตัวกลับทนายประจำตระกูลเก็บเอกสารใส่กระเป๋าหญิงสาวจึงตัดสินใจบอกออกไปเออฉันขออีกอย่างได้ไหมคะสายน้ำมองภรรยาโดยนิตินายอย่างไม่เข้าใจจนกระทั่งได้ยินสิ่งที่เธอบอกคือฉันจะไม่ขอรับทรัพย์สินทั้งหมดของคุณสายน้ำไม่ว่าจะก,กรณีใดๆคะ่ะ อย่าสร้างกำแพงแบบนี้นะลูกปัดสายน้ำบอกเสียงเรียบแต่สีหน้าเริ่มบอกให้รู้ว่าไม่พอใจขึ้นมาบ้างแล้วอมรเทพมองทนายเก่าแก่ของตระกูลฉันไม่ได้สร้างกำแพงนะคะแต่ฉันไม่อยากทําให้คุณยุ่งยากหากฉันกับคุณเลิกกันฉันมายังไงก็จะไปอย่างนั้นเธอบอกพลางศบตาคม สายน้ำหน้าตึงลุกออกจากห้องไปอย่างไม่พอใจพ่อว่าไปคุยกันให้เข้าใจนะทนายเขาจะได้จัดการถูกอมรอเทพบอกแววตาอ่อนโยนปัทมาพนมมือว่าอย่างขอบคุณขอบคุณท่านมากนะคะที่เมตตาปัดกับตาหนูเรียกพ่อเหมือนเจ้าน้ำเถอะฉันกว่าจะมีวันนี้ได้ก็ลำบากมาก่อนเหมือนกัน ตอนนี้ไปดูตาน้ำก่อนไปคงน้อยใจเธอกระมังปัทถมาเงยหน้าขึ้นมองห้องที่ร่างสูงหายเข้าไปแล้วตามขึ้นไปสายลมเห็นทุกอย่างลงตัวก็ลุกขึ้นยืนอมรเทพมองลูกชายคนรองอย่าเพิ่งไปในลมเรื่องที่พ่อคุยไว้แก่พร้อมจะไปดูตัวลูกสาวเพื่อนพ่อเมื่อไหร่ สายลมถึงกับพูดไม่ออกเพราะคิดว่าบิดาคงลืมไปแล้วตายแน่ไอ้ลมเอ้ยคนที่พอจะช่วยได้ก็ไม่โสดซะแล้วจะเหลือก็แต่สายฟ้าคนเดียวแต่มันไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าเฮ้อจะทำไงดีวะเนี่ยพ่อมันหมดยุคดูตรงดูตัวแล้วนะครับร่างสูงเพรียวทิ้งตัวลงนั่งที่เดิม อมรเทพมองหน้าเซ็งๆของลูกชายคนรองอย่างมีความหวังไม่เรียกดูตัวก็ได้เรียกทำความรู้จักเฉยๆก็ได้ว่าแต่แกว่างเมื่อไหร่พ่อจะให้เลขานัดเขาสายลมมองท่าทางจริงจังของบิดาก็ถอนหายใจชาติหน้าโน่นแหละพ่อในายใหญ่แห่งเกาะมุกแดนใต้ลากเสียงตอบตกลง พรุ่งนี้เลยนะอมรเทพสรุปเพราะอยากให้หมดห่วงไปอีกคนเขาอยากให้ลูกๆทั้งสามคนมีคู่ครองที่ดีพร้อมสายลมได้ยินก็ดีดตัวนั่งตรงเฮ้ออะไรจะเร็วปานจะรวดแบบนั้นล่ะพ่อลูกสาวเพื่อนพ่ออยากมีผัวมากขนาดนั้นเลยเหรอไอปากเสียไม่รู้ละ่ะพรุ่งนี้แกเตรียมตัวให้พร้อมละกัน ว่าแล้วอมรอเทพก็เดินออกจากห้องทิ้งให้สายลมนั่งเซ็งอยู่ตามลำพังปัทมายืนลังเลอยู่หน้าประตูเพราะไม่อยากไปคุยกับเขาในห้องมิดชิดแต่วันนี้เธอได้ครองหัวใจผู้ชายคนนี้แล้วจึงรวบรวมความกล้าเคาะประตูเบาๆรออยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบรับเธอจึงเปิดประตูเข้าไป ดวงตาคมโตมองร่างสูงที่ยืนหันหลังให้ประตูเราต้องคุยกันนะคะคุณน้ำเธอเปิดฉากก่อนเขาก็ไม่ยอมหันมาทำให้เธอต้องพูดทั้งทงที่ไม่ได้มองหน้ากันที่ฉันทำแบบนั้นก็เพื่อความสบายใจของเราสองคนนะคะถ้าผมอยากทำในสิ่งที่สบายใจบ้างคุณจะทำให้ได้ไหม เขาหันมาถามด้วยสีหน้าเย็นชาแล้วเดินเข้ามาหามาหยุดใกล้ๆเธอแล้วยกมือโอบเอวบางเข้าไปชิดทั้งสองสใสายตากันอย่างประเมินอะไรคะลาออกจากตำรวจมาอยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วก็ลูกของเราวันหนึ่งผมไม่อยากผ่าตัดช่วยชีวิตเมียตัวเองเพราะถูกยิงหรือบาดเจ็บจากการทำงานคุณให้ผมได้ไหม ลูกปัดเขาถามอย่างกังวลและกลัวไปสารพัดอย่างที่บอกเธอปัทมาถึงกับพูดไม่ออกเพราะเขาขอในสิ่งที่เธอทำได้ยากยิ่งทำไมคุณขอในสิ่งที่เป็นชีวิตจิตใจของฉันแบบนั้นคะจากนี้ไปผมกับคุณคือชีวิตและจิตใจของกันและกันอย่าทำให้ผมต้องกลัวอีกเลยนะปัด ในชีวิตผมมีผู้หญิงอยู่สองคนที่รักมากที่สุดคนหนึ่งคือแม่ผมอีกคนก็คือคุณปัทมานิ่งงันและเต็มตื้นในอกไม่คิดว่าเธอจะได้ครอบครองหัวใจของผู้ชายที่ดีพร้อมอย่างเขาแต่ทำไมเธอได้สิ่งหนึ่งมาต้องเสียอีกสิ่งหนึ่งอันเป็นที่รักไปด้วยขอฉันกลับไปทำงานก่อนนะคะแล้วจะให้คำตอบคุณ เธอสบตาคมที่ความผิดหวังก่อตัวเป็นริ้วขึ้นมาวงแขนที่โอบกอดเธออยู่ทิ้งลงข้างตัวสายตามองเธอด้วยสีหน้าเย็นชาก่อนจะออกจากห้องไปไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงรถวิ่งออกไปร่างระหงงจึงนั่งลงกอดตัวเองอยู่กับพื้น ในหัวเฝ้าทวนคำถามเขาและความรู้สึกของตัวเองหลายต่อหลายครั้งก่อนจะลุกไปอาบน้ำนอนเช้าของอีกวันปัทมาก็ออกไปทำงานเพราะครบกําหนดลาพักร้อนแล้วแต่สายน้ำยังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อคืนหญิงสาวจึงออกไปทำงานอย่างผิดหวังเพราะมีเรื่องจะบอกเขาจนกระทั่งบ่ายสองโมง ปัทมาก็กลับบ้านพร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปได้วยความสุขหญิงสาวเดินเข้าไปในบ้านเห็นหลานชายนอนดิ้นอยู่บนเบาะก,ก็เข้าไปนั่งข้างๆช่อแก้วกับสายลมช่วยกันถือของกินกับนมมาป้อนเจ้าตัวน้อยวันนี้ทำไมกลับเร็วจังคะคุณปัดฉันมีเรื่องจะบอกคุณน้ำค่ะไม่รู้กลับมาหรือยังปัทมามองซองสีขาวในมือ สายลมกับช่อแก้วมองหน้ากันแล้วถอนหายใจเบาๆไม่กลับตั้งแต่เมื่อคืนครับไม่รู้น้อยใจอะไรนี่ก็โทรมาฝากตาหนูเห็นคืนนี้จะนอนที่โรงพยาบาลนายคนนี้เป็นแบบนี้แหละครับดื้อเงียบไม่ถูกใจอะไรก็เงียบถ้าไม่งอนนะงอนนานบางทีถึงกับหนีไปเลยก็มีสายลมใส่ไฟปัทมาทถึงกับหน้าเสีย รอคะงั้นฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะจะไปหาเขาที่โรงพยาบาลปัตมารีบขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวคล้อยหลังไปไม่นานช่อแก้วก็ตีแขนพี่ชายนี่แน่ร้ายนักเชียวเอานาช่วยคนรักกันได้บุญออกเย,ยน้องเดี๋ยวพี่จะรีบโทรไปบอกพี่น้ำเองสายลมหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาสายน้ำ รอไม่นานก็มีเสียงตอบกลับมาเมียกำลังจะไปหาที่โรงพยาบาลเตรียมตัวไว้ด้วยละ่ะเห็นบอกมีเรื่องสำคัญจะบอกขอบใจนายช่วยหาลูกน้องมือดีสักคนสองคนตามดูแลเมียชันให้หน่อยเป็นห่วงเธอสายน้ำบอกอย่างไม่ปิดบงังสายลมหัวเราะร่วนเรื่องอื่นฉลาดเป็นเลิศแต่เรื่องรักสอบตกทุกทีพี่ชัน ไม่เหมือนเราได้ท็อปตลอดสายลมอวดตัวอย่างภูมิใจขยันทำการบ้านเธอท้องก็วิ่งจับคนร้ายไม่ได้แล้วสายลมยังคงเก่าเรื่องรักเสมอต้นเสมอปลายขอบใจฝากดูแลตาหนูด้วยฉันกับปัดคงไม่กลับบ้านสองสาวันสายน้ำบอกอย่างมาดมั่น สายลมคลี่ยิ้มใช้นิ้วเขี่ยแก้มใสเบาๆจนเจ้าหนูยกมือปัดป่ายไปมาสบายมากขอให้สมหวังครับพี่ชายสายลมอวยพรเสร็จก็วางสายแล้วกลับมาเล่นกับเจ้าหนูลึกๆในใจก็คิดถึงเรื่องราวของตัวเองอีกสามวันจะขึ้นเขียงไปดูสาวกับบีดาแล้วเฮ้อ เจอหน้าจะแกล้งให้ร้องจ้าปัดตูดหนีไม่ทันเลยปัดธมาเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยชุดเรสสั้นเหนือเขา่าอวดเรียวขาเรียวสวยให้ได้เห็นสายลมกับช่อแก้วเห็นครั้งแรกพากันมองตาค้างเพราะไม่เคยเห็นปัดมาแต่งหญิงแบบนี้มาก่อนจึงโทรไปบอกพี่ชายเตรียมรับลุกใหม่ของภรรยาโดยนิติน ระหว่างที่ปัตมาเดินทางมาโรงพยาบาลสายน้ำก็นั่งทำงานหน้าเครียดอยู่ที่ห้องทำงานในใจกำลังลุ้นถึงการมาของภรรยาว่าเรื่องสำคัญคืออะไรกันแน่คุณหมอคะมีคนไข้พิเศษคะ่ะเสียงเลขาหน้าห้องรายงานมาตามเครื่องสื่อสารภายในสายน้ำขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจจึงกดพูดตอบออกไป ทำไมไม่ส่งไปที่ห้องตรวจชั้นล่างเออคุณหมอที่ชั้นล่างส่งขึ้นมาค่ะเลขาหน้าห้องบอกตะกุกตะกักสายน้ําแปลกใจจึงลุกจากโต๊ะทํางานออกไปดูทันทีที่เปิดประตูออกมาก็เห็นสาวสวยคนหนึ่งยืนรออยู่ร่างสูงชะงักงนันขณะสายตามองดวงหน้าคมสวยที่แต่งแต้มอ่อนๆนวนเนียนลงตัว ส่งให้เธอสวยจนสะกดทั้งสายตาและหัวใจแกร่งให้แทบละลายเชิญครับร่างสูงเปิดทางให้หญิงสาวก้าวเข้ามาโดยไม่ลืมล็อกเพื่อกันคนเข้ามาปัทมายืนอยู่กลางห้องอย่างตื่นเต้นเพราะไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนสายน้ำปิดประตูเสร็จก็ยืนมองแผ่นหลังบางนวลเนียนที่ชุดเดรสเว้าวลงไปถึงบั้นท้ายงอนงาม ใจอยากเข้าไปกอดและลงโทษที่กล้าแต่งตัวยั่วแบบนี้ไม่สบายเป็นอะไรครับเขาเดินผ่านไปพิงสะโพกกับขอบโต๊ะทำงานกอดอกมองร่างรับหงที่สวยสุดๆในสายตาคุณหมอหนุ่มปวดหัวใจเพราะสามีไม่ยอมกลับบ้านคะ่ะเธอบอกเขายิ้มยิ้มพลางขยับเท้าเข้าหาจนมายืนตรงหน้าเขาเพียงมือเอื้อมถึง สายน้ำมองริมฝีปากอิ่มที่ขยับขึ้นลงในขณะที่หญิงสาวกัดเม้มริมฝีปากตัวเองนิดๆอย่างเกอ้อเขินเขาคงน้อยใจเพราะเมียไม่เห็นความสำคัญใครว่าคะฉันไปยื่นใบลาออกแล้วส่งงานให้ผู้กองคนใหม่ต่างหากเธอหยิบซองสีขาวในกระเป๋าถือออกมาส่งให้สายน้ำมองซองตรงหน้า เขาไม่สนใจรับมาวางไว้บนโต๊ะแล้วมองดวงหน้าที่ดูเจือนไปคุณทำไมไม่เปิดอ่านหรือทำอะไรสักอย่างล่ะคะฉันตามใจคุณหมดแล้วนะเธอถามอย่างผิดหวังคนสมหวังคลี้ยิ้มแล้วรวบเอวเธอเข้าไปชิดพร้อมกับเปลี่ยนยกร่างกลมกลึงขึ้นนั่งบนโต๊ะแทรกตัวเข้าระหว่างขาเรียวสวยผมกำลังจะทำอะไรสักอย่าง ให้หายคลั่งไงเสียงเขาแหบพร่าดังข้างหูจนเธอขนลุกฝ่ามือรูปไล้ลำแขนกลมกลึงขึ้นลงผมคงเป็นคนเห็นแก่ตัวในสายตาคุณที่ให้คุณออกจากงานที่ตัวเองรักเขาบอกอย่างรู้สึกผิดปัทมาเห็นดวงตาคมหม่นลงก็ยกมือคล้องคอหนาะฉันตัางหากค่ะที่ต้องขอบคุณคุณ ที่ทำเพื่อฉันกับหลานมาตลอดจริงๆฉันคิดจะหางานที่มีเวลามากกว่าอยู่แล้วละ่ะเพื่อจะมีเวลาดูแลครอบครัวของเราครอบครัวเราเหรอเขาถามอย่างไม่แน่ใจปัทมาพยักหน้าพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้เขาทำเอาหัวใจแกร่งพองโตเพราะคำนั้นมันหมายถึงเขาและเธอคุณเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉันไม่ยอมแน่ งานก็ลากออกแล้วเธอบอกเสียงหวานสายน้ำสบตาคมโตด้วยในตาหวานซึ้งไม่เปลี่ยนใจแน่ครับอีกสองเดือนคุณได้เป็นเจ้าสาวแน่นอนแต่ตอนนี้ผมต้องพาคุณเข้าหอ,อก่อนปัทมาตาโตเท่าไข่ห่านด้วยความตกใจวงแขนกอดกระชับแนบแน่นจนอกอวบอิ่มเบียดเสียดกับแผงอกเต็มไปด้วยมัดกล้าม ใบหน้าหล่อเหลาเกลี้ยงกล่โน้มลงไปชิดดวงหน้าหวานซึง้งคลอเคลียปลายจมูกโดง่งกับผิวแก้มปลังก่อนจะเคลื่อนเข้าหามุมปากจูบแรงๆแล้วเข้าครอบครองกลีบปากนุ่มบทเค้าดูดดูนจนแดงช้ำก่อนจะบทขยี้กลีบปากอิ่มอีกครั้งอย่างเร่าร้อนรุนแรงจนเธอเพยเยอะปากรับลิ้นสากที่ซอกซอนเข้ามาดูดดื่มความหวานจนกลีบปากนุ่มสันระร,ริก ไรเคราเขียวที่พาดผ่านข้างแก้มเขาเสียดแทงผิวเนื้ออ่อนชวนให้ซาบซ่านสันสิวจูบแล้วจูบเล่าที่บทเคล้าลงมาความอ่อนโยนของสัมผัสและน้ำเสียงก่อเกิดความอบอุ่นขึ้นในหัวใจดวงน้อยผิวเนื้อนางเต้นระริกเลือดในกายร้อนชาไฟสเสน่หาลมเลียร่างงามลมหายใจหอบสท้นอย่างหวามนไหวในอารมณ์ ฉันรักคุณจังค่ะเธอบอกเมื่อริมฝีปากได้รับอิสรภาพชื่นใจสายน้ำตอบยิ้มยิ้มแล้วอุ้มร่างงามไปที่ห้องนอนหลังโต๊ะทำงานที่เตรียมไว้แล้วมอบจุมพิษดูดดื่มเหมือนจะฉุดกระชากวิญญาณ หัวสมองเธอก็แทบจะคิดอะไรไม่ออกทำได้เพียงปลดปล่อยตัวเองด้วยการครางเบาๆเพื่อบ่องบอกว่าเธอมีความสุขมากแค่ไหนหากเวลานี้เธออยากรู้เรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่คนตัวโตวคงไม่ยอมบอกเล่าอะไรง่ายๆนอกเสียจากว่าเขาจะพาเธอถ่วเส้นทางสเสน่หาเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นสองเดือนงานแต่งงานของสายน้ำกับปัทมาก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวต่างกุมมือกันไม่ยอมปล่อยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างเปี่ยมสุขจนเพื่อนเจ้าบ่าวอย่างสายลมพลอยมีความสุขไปด้วยแล้วคิดไปถึงสายฟ้าซึ่งรับปากแล้วว่าจะมาแต่งงานเริ่มจนแขกจะกลับอยู่แล้วยังไม่ยอมโผล่มาอีกเฮ้อ สายลมถอนหายใจเบาๆจนร่างสูงใหญ่สวมสูทสีเข้มยืนอยู่ด้านหลังอมยิ้มถอนหายใจดังขนาดนี้สงสัยอยากมีเมียเสียงเข้มดังอยู่ด้านหลังสายลมรีบหันไปมองไอ้ฟ้าสายลมอุทานอย่างดีใจสองพี่น้องสวมกอดกันอย่างคิดถึงมาช้าว่ะพวก สายลมคลายวงแขนออกแล้วขยับห่างเพื่อมองน้องชายมาช้ายังดีกว่าไม่มาไม่ใช่หรอไปหาพ่อกันพ่อคิดถึงนายมากสายลมอบบ่าน้องชายเข้าไปในงานแต่ร่างสูงใหญ่ขืนตัวไว้สายตาคมเข้มมองเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงเห็นบิดายืนคุยอยู่กับแขก ข้างกายมีสาวสวยหน้าตาหวานอยู่ข้างกายไม่ห่างพ่อมีอีหนูใหม่หรือไงสายฟ้ามองหญิงข้างกายบิดาอย่างดูแคลนสายลมมองตามแล้วต้องอมยิ้มออกมากับทิฐิของน้องชายอีหนูที่ไหนนั่นน่ะสาลี่ไงสวยหวานใช่ไหมล่ะสายฟ้ามองหน้าหวานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มด้วยแววตานิ่งเฉย คนถูกมองเหมือนจะรู้สึกตัวจึงหันมามองแต่ระยะห่างทำให้เธอมองไม่ชัดจึงเดินมาหาบอกพี่น้ำว่าผมรออยู่ที่สวนด้านหลังพูดจบสายฟ้าก็เดินจากไปช่อแก้วมาถึงเห็นแต่หลังไว,ไวัยวัยจึงหันมาถามสายลมแทนพี่ลมคุยกับใครคะเพื่อนนะ่ะ มันขอตัวกลับก่อนสนใจเพื่อนพี่หรอใยน,น้องไอ้นี่มันโสดนะพี่เป็นพ่อสื่อให้เอาไหมสายลมบอกอย่างเจ้าเล่สายน้ำกุมมือปัทมาเดินมาได้ยินพอดีเอาตัวให้รอดก่อนเหอะเสร็จงานชั้นคงเป็นงานนายแล้วโนโนไม่มีทางลูกสาวเพื่อนพ่อจะทำให้เปิดแนบกลับบ้านไม่ทันเลย สายลมบอกอย่างมาดมั่นก่อนจะเอ็นตัวไปกระซิบบอกพี่ชายไอ้ฟ้ามันรออยู่ที่สวนด้านหลังสายน้ำยิ้มกว้างแล้วจับมือปัทมาเดินไปทางประตูหลังความเร่งรีบกับท่าทีตื่นเต้นของคุณหมอหนุ่มทำเอาปัทมาแปลกใจเงยหน้าขึ้นไปมองมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมคุณดูตื่นเต้นจังผมอยากให้คุณ รู้จักใครคนหนึ่งสายน้ำพาเธอออกมาที่สวนก็มองหาน้องชายร่างสูงสงา่าออกมาจากหลังพุ่มไม้ยืนมองคู่บ่าวสาวอย่างยินดีสายฟ้าพี่น้ำสายน้ำและสายฟ้าโผาเข้าสวมกอดกันอย่างคิดถึงความรักความผูกพันถูกส่งผ่านให้กันทางอ้อมแขน ปัทมายืนมองคนทั้งคู่อยู่เงียบๆจนกระทั่งสายน้ำคลายอ้อมแขนออกปัตมาพันรยาพี่แล้วนี่สายน้ำน้องชายคนสุดท้องของผมครับสายน้ำแนะนำปัทมาพนมมือไหว้เพราะเธอน่าจะอายุน้อยกว่าสวัสดีครับไม่คิดว่าพี่ชายผมจะตาถึงหาเมียได้สวยขนาดนี้ สายฟ้ายิ้มทักท่ายพี่สะพ้ยขอบคุณค่ะฉันเองก็โชคดีที่ได้เจอคุณน้ำหญิงสาวหันไปมองสามีด้วยความรักทั้งหมดในหัวใจสายน้ำเองก็มองภรรยาอย่างแสนรักเช่นกันคนนี้พ่อพระตัวจริงครับส่วนผมตัวร้ายไม่ต้องมาแกล้งยอพี่เลย ว่าแต่ตัวร้ายเมื่อไหร่จะกลับมาช่วยงานพ่อปีนี้ท่านแก่ลงมากแล้วนะฟ้าสายน้ำอยากให้น้องชายลดทิฐิเกี่ยวกับบีดาลงบ้างมีลูกสาวคอยดูแลไม่ห่างอยู่แล้วนี่สายฟ้าประชดหน้าตึงสายน้ำถอนหายใจวางมือบนบ่ากว้างยังไงก็ไม่เหมือนลูกนะฟ้าพ่อคิดถึงนายมาก อย่าทิ้งความรักของคนในครอบครัวอีกเลยนะสายน้ำบอกอย่างมีความหวังตอนนี้ก็มาอยู่เมืองไทยถาวรแล้วแต่ไม่อยากเข้าบ้านไปเห็นหน้าลูกสาวพ่อถ้านายได้อยู่ใกล้ๆสาลี่นายจะรักน้องเชื่อฉันสิสายน้ำเกลี้ยกล่อมขอคิดดูก่อนก็แล้วกันวันนี้มาอวยพรพี่ขอให้มีความสุขมากๆ สายฟ้ามองพี่ชายและเจ้าสาวสายน้ำพยักหน้ารับแล้วบอกในสิ่งที่สายฟ้าต้องคิดหนักทุกคนที่บ้านรอนายอยู่อย่าทำให้ต้องรอเกอ้อละ่ะฮึมสายฟ้ารับคำแล้วเดินจากไปสายน้ำมองน้องชายก่อนจะหันมามองหน้านวลของพันรยาฉันเชื่อว่าคุณฟ้าต้องกลับมาอยู่กับเราคะ่ะ ปัทมาให้กำลังใจสายน้ำจูบหน้าผากนูนอย่างแสนรักขอบคุณครับผมเองก็เชื่ออย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมอยากพาคุณกลับบ้านมากกว่าเข้าไปในงานเขาบอกอย่างที่ใจคิดเพราะอยากอยู่กับเธอมากกว่าอะไรทั้งหมดรออีกนิดเดียวค่ะนะคะที่รักของปัดเธอหวานสายน้ำทําตาละห้อย เธอจึงขย่งปลายเท้าขึ้นไปจูบแก้มสากเบาๆได้กำลังใจแบบนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยสายน้ำจะรดริมฝีปากที่หน้าผากนูนอีกครั้งก่อนจะโอบกอดเธอด้วยสองแขนแนบแน่นต่างคนต่างอยู่ในอ้อมแขนของกันและกันโดยมีแสงจันทร์อาบไล้และจากนี้ต่อไปแสงนวลน,นอกจากสองสว่างเป็นเพื่อนท้องฟ้า เชกเช่นความรักของเขาและเธอจะรักมั่นต่อกันไม่มีวันเสื่อมคลาย